เยอะเหมือนกันนะครับขอโทษทีนะครับเดี๋ยวก็เริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะครับโอเคก็ใครมีคำถามหุ้นตัวไหนนะครับก็สามารถส่งมาในแชทได้เลยนะครับหรือใครนะครับทุกันตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมโอเคครับก็วิเคราะห์ตลาดเมื่อวันศุกร์กันก่อนนะครับก็ดูตลาดต่างประเทศก่อนดีกว่าเนาะผมจะดูแค่หลักๆก็จะเป็นดาวโจนส์กับฮังเซ็งนะครับนะเพื่อจะได้ดูว่าเอ้ยเซนติเมนต์ต่างประเทศเขาดีไหมนะครับถ้าเขาดีประเทศเซนติเมนต์ประเทศไทยก็จะได้ดูสดใสขึ้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิเคราะห์ดาวโจนส์ก่อนนะครับดาวโจนส์ที่ผมว่าเขาปรับฐานเนาะก็คือหรือจะเรียกว่าเป็นไซด์เวย์ก็ได้นะครับไซด์เวย์ในระยะกลางนะครับแต่เดย์เขาเป็นเด้งนะนะครับก็โอเคดาวโจนส์เป็นอย่างนี้ก็วันจันทร์ก็อยู่แถวเนี้ยก็ไซด์เวย์ก็ไม่ลงนะครับก็ไม่ได้ลงนะครับวันจันทร์ก็ดาวโจนส์ก็ดูสดใสนะครับวันจันทร์ดาวโจนส์ก็ดูสดใสนะครับดูระดับวีคหน่อยมันหยุดลงหรือยังหยุดปรับฐานหรือยังนะครับระดับวีคนะครับระดับวีคก็พยายามที่จะไม่ยอมลงนะครับก็แนวโน้มของดาวโจนส์ระยะกลางเขายังเป็นขึ้นอยู่นะก็คือระยะยาวเป็นขึ้นอ่ะดาวโจนส์เขาเป็นขึ้นนะแต่ช่วงนี้เขาก็ไซด์เวย์นะครับเขาก็ไซด์เวย์ก็คือมันก็ต้องมีแกว่งตัวอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของเขานะครับก็ไม่มีอะไรน่ากังวลเลยนะครับดาวโจนส์จะไปหวังลงแรงๆไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับลงแรงเต็มที่ก็แถว31,000กว่าๆนะครับก็แรงกว่านี้ก็เห็นมาแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ลงเผื่อๆไม่ลงไปด้วยซ้ำนะครับผมก็มันก็เป็นความเสี่ยงที่สามารถลงไปได้นะครับถ้าลงไปก็ซื้อแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าไม่ลงไปก็แล้วไปนะครับลงไปมันก็เด้งกลับมานะครับผมอาจจะตกใจบ้าๆบอๆนะครับแต่ถ้าถามอันนั้นคือกรณีเลวร้ายไงแต่ถ้าถามว่าเอ้ยสถานการณ์ปกติแบบนี้มันลงยากอ่ะนะครับมันไม่ลงหรอกนะครับผมมันก็ตอนนี้มันก็กราฟมันก็ไซด์เวย์อยู่นะครับเหวี่ยงตัวในกรอบไหนก็คือกรอบแนวรับตอนนี้คือ34,000นะครับแล้วก็แนวต้านก็ใช้เป็นไฮเดิมของดาวโจนส์ก็35,600นะครับ35,600ก็เหวี่ยงได้นะครับไม่ได้มีอะไรเลยเหวี่ยงในกรอบ1,500จุด1,600จุดนะครับนะมันไซด์เวย์อยู่นะมันไซด์เวย์อยู่นะมันไซด์เวย์อยู่นะแต่เดย์เป็นเด้งนะครับเด้งก็เด้งมาค่อนข้างที่จะเยอะละนะครับถามว่าเด้งต่อได้ไหมก็เด้งต่อได้นะครับอินดิเคเตอร์ยังซัพพอร์ตการเด้งอยู่นะครับต่อให้มันไม่ขึ้นมันก็เหวี่ยงตัวอยู่ด้านบนแถวนี้ได้นะครับวันจันทร์อะนะครับก็ไม่มีอะไรน่าตกใจนะครับผมไปมาดูหางเสงนะครับหางเสงเห็นว่าจะฟื้นแล้วเหรอนะครับก็มันก็เด้งก็วันพุธผมก็บอกว่าหางเสงมันก็ทำเฟรมเดย์อยู่ในโซนที่มันควรที่จะต้องเด้งนะครับ
อยู่ในไทม์เฟรมที่มันควรจะต้องเด้งถูกไหมนะเพราะมันลงมาแล้วมันก็ทำไดเวอร์เจนต์ถูกไหมฮะลงมาทำไดเวอร์เจนต์อันนี้ตัดขึ้นมาโอเคมันก็เด้งเรื่องปกติเลยนะครับมันเรื่องปกติเลยนะครับมันลงมาขนาดนี้มันก็ต้องมีเด้งถามว่าเป็นขาขึ้นหรือยังนะครับถ้าในไทม์เฟรมเดย์มันยังเป็นเด้งอยู่เนาะแต่ดูในไทม์เฟรมใหญ่ๆอย่างระดับวีคนะครับระดับวีคโอเคอินดิเคเตอร์แบบนี้ก็วีคสามารถเด้งได้นะตรงนี้ต้องดูว่าตรงนี้เป็นแนวต้านแรกนะครับ 25,400 เนี่ยเป็นแนวต้านแรกนะครับเด้งต่อมาคือ 26,500 นะครับแถวนั้นน่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับน่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับถามว่าแล้วใครจะซื้อกองทุนจีนอะไรอย่างนี้ซื้อได้หรือยังนะครับก็ต้องดูว่าถือมันต้องถือยาวกันอยู่แล้วเนาะกองทุนน่ะนะครับก็ดูในกราฟมันก็ไม่มีความยังไม่ได้น่าสนใจในการที่จะถือยาวเลยนะครับเนี่ยกราฟมันยังเป็นระยะยาวยังไม่ได้บอกว่าจะขึ้นอะไรนะครับแนวโน้มเผลอๆจะลงมากกว่าคือถ้าพูดแบบไม่เข้าข้างกันอ่ะผมว่ามันน่าจะลงไปอ่ะนะครับแถว22,000กว่าๆใช่ไหมหรือไม่ก็ไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ยาวนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบเลยนะครับหางเสงฮะถ้าใช้กราฟเทคนิคก็ไม่ต้องรีบนะครับมันจะเด้งไปอะไรยังไงก็ช่างมันปล่อยมันรอให้อินดิเคเตอร์ระยะยาวมันฟื้นค่อยเข้าไปก็ได้นะครับผมนะครับเรื่องราคากับเรื่องสัญญาณทางเทคนิคมันคนละเรื่องกันนะครับต้องเข้าใจนะครับผมไม่ใช่เอาราคาดูราคาอย่างเดียวนะครับถ้าดูราคาอย่างเดียวนะครับนักเทคนิคผิดหมดอ่ะใช่ไหมถ้าคุณจะเอาราคาอย่างเดียวผิดหมดอ่ะเอาไหนบอกจะไม่ขึ้นไหนบอกจะนู่นนั่นนี่นะครับมันคนละเรื่องกันนะครับผมนะราคามันขึ้นไปได้ถ้ามีคนปั่นนะครับจะถามว่าขึ้นแล้วมีคนเห็นด้วยไหมในระยะสั้นกลางยาวมีคนเห็นด้วยเยอะไหมนะครับก็ต้องบอกว่าระยะยาวไม่ได้มีคนเห็นด้วยกับการขึ้นนะครับไม่ได้มีเม็ดเงินที่เข้ามาดันขึ้นขนาดนั้นนะเทคนิคบอกแบบนั้นนะครับผมโอเคก็ระยะเดย์กับวีคมันก็เด้งได้ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรจะขึ้นไป 26,000 ก็ได้นะครับ 27,000 ก็ได้นะครับไม่ได้น่าตกใจเลยนะครับไม่เคยตกใจกับการขึ้นลงของตลาดไหนเลยนะครับดูเทคนิคเป็นหลักขึ้นก็เฉยๆลงก็เฉยๆนะครับสิ่งที่ควรรู้ก็คือขึ้นทำไงลงทำไงนะครับขึ้นจริงขึ้นไม่จริงขึ้นหลอกแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ชนะแพ้อันไหนเยอะกว่ากันแล้วก็มาเวทแล้วก็มาวางกลยุทธ์นะครับคืออยู่ในตลาดต้องพยายามขจัดความโลภให้ได้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับธรรมชาติมากเลยเห็นหุ้นของเราไม่ขึ้นแต่หุ้นอื่นขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติมากเลยมันไม่ต้องแปลกใจนะคุณไม่ต้องแปลกใจเลยแต่เราต้องพยายามจัดการกับมันนะครับนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญมากกว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะให้ตลาดเป็นยังไงนะครับแต่เราสามารถควบคุมตัวเราเองได้นะครับโอเคก็สำหรับเซตอินเด็กซ์นะครับก็ขึ้นมานะขึ้นมาก็ตั้งแต่แม็กดีตัดขึ้นมาเห็นแม็กดีเดย์ไหมก็มันตัดขึ้นมาก็ตามเทคนิคใช่ไหมมันก็ตัดขึ้นมานะครับตัดขึ้นมาราคามันก็วิ่งขึ้นมานะครับเวลามันตัดขึ้นมามันจะมี2 อย่างคือวิ่งขึ้นมากับไซด์เวย์ด้านบนใช่ไหมเพราะว่าเวลามันตัดอ่ะทุกคนเห็นเหมือนกันนะครับทุกคนเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นสัญญาณซื้อเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะมันง่ายไปส่วนใหญ่นะถ้าคนที่จะได้กำไรส่วนใหญ่มักจะต้องเสี่ยงกันก่อนนะครับเสี่ยงก่อนจะตัดหรือไม่ตัดวะจะตัดหรือไม่ตัดนะอะไรอย่างเงี้ยต้องเสี่ยงก่อนนะครับไม่งั้นถ้ามันตัดไปก่อนบางทีราคามันอาจจะขึ้นไปแรงแล้วใช่ไหมบางทีมันอาจจะขึ้นไปแรงแล้วเพราะว่าทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดถูกไหมฮะทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดนะครับนักเทคนิคก็เห็นเหมือนกันหมดว่ามันตัดทีนี้ก็จะอยู่ที่ว่าเฮ้ยคุณจะกล้าเสี่ยงซื้อไปตอนก่อนตัดไหมใช่ไหมเพื่อว่าเฮ้ยคุณอาจจะได้ต้นทุนดีกว่าชาวบ้านเขาใช่ไหมครับนะครับหลายครั้งเลยถ้าคุณซื้อตอนที่ตัดแล้วคุณไปซื้อตอนที่มันขึ้นไปแรงๆแล้วนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ต้นทุนต่ำ
คุณก็ต้องกล้าเสี่ยงใช่ไหมไฮรีทไฮรีเทิร์นนะครับคุณก็ต้องกล้าเสี่ยงตอนที่มันกำลังจะตัดขึ้นไปหรือจะกำลังจะเปลี่ยนแนวโน้มถูกไหมฮะเพราะว่าไอ้ตรงจุดที่คุณซื้ออ่ะมันอาจจะไม่เปลี่ยนแนวโน้มก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากได้เยอะคุณก็ต้องเสี่ยงใช่ไหมฮะว่ามันตรงนี้มันน่าจะต้องเปลี่ยนแนวโน้มใช่ไหมโดยเฉพาะฝั่งขึ้นมันง่ายกว่าฝั่งลงอยู่แล้วใช่ไหมครับฝั่งรองอ่ะหรือฝั่งซื้อใช่ไหมง่ายกว่าฝั่งช็อตหรือฝั่งเซลล์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาเสี่ยงฝั่งซื้อนะครับมันโอกาสชนะมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับมันค่อนข้างที่โอกาสที่ชนะเยอะกว่าฝั่งช็อตนะครับเซตเอาไงต่อก็อาทิตย์หน้านะผมดูกราฟวีคหน่อยนะครับอาทิตย์หน้ากราฟวีคก็ทำไมถึงว่าเซตมันถึงไม่ได้ขึ้นอะไรนักหนาเพราะว่าเซตอ่ะเขาดูเซนติเมนต์ดาวโจนส์เป็นหลักอะเนาะดูเซนติเมนต์ต่างประเทศโดยรวมเอเชียอะไรเป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดทุกตลาดเขาไปคนละทิศละทางหมดเลยเนาะบางตลาดเป็นขาขึ้นบางตลาดเป็นขาลงบางตลาดเป็นไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้จะเอาไงนะครับไม่รู้จะเอายังไงนะครับไอ้เรื่องเปิดเมืองไม่เปิดเมืองมันเป็นข่าวที่เขาเป็นนักข่าวเขาก็ต้องขายข่าวเนาะเขาต้องขายข่าวนะครับคุณก็ต้องพิจารณาดูว่าจะเชื่อไหมนะครับส่วนตัวผมไม่เชื่อข่าวอะไรเลยนะครับผมจะเชื่อเทคนิคเป็นหลักนะครับข่าวผมจะดูเฉพาะสิ่งที่มันเป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงครับซึ่งข้อเท็จจริงจริงๆเราเห็นตัวเลขอยู่แล้วว่า GDP เป็นยังไงนะครับเราวิเคราะห์แล้วเราเห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมฮะเรารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจปีนี้มันแย่กว่าปีก่อนๆเยอะแบบเยอะมากๆเยอะมากๆใช่ไหมครับซึ่งเปิดเมืองปิดเมืองมันสำหรับผมมันเป็นข่าวเอาไว้สำหรับเจ้าอ่ะนะครับนะเพราะเขาเป็นพวกกับสื่อเนาะนะครับก็เราก็ดูเจ้าผ่านเทคนิคนะครับเจ้าทำอะไรแล้วก็ดูผ่านเทคนิคนะครับก็ตอนนี้เจ้าบอกไม่เอาลงใช่ไหมเจ้าบอกเซตไม่ลงก็คือไม่ลงเห็นไหมเราสามารถรู้ได้เลยเนี่ยใช่ไหมเราสามารถรู้ได้เลยรู้จากไหนก็ moving average ทุกเส้นเป็นขาขึ้นหมดนะราคายังอยู่เหนือ moving average นะครับอันนี้คือเช็คอินดิเคเตอร์ทีละตัวนะครับ week MACD ยังไม่ตัดถึงแม้มันจะเงยไม่มากแต่ก็ยังไม่ได้ตัดเนาะแล้วก็ยังอยู่ในโซนเหนือศูนย์นะครับอยู่ในโซนเหนือศูนย์ก็เป็นโซนขาขึ้นนะครับผมสโลว์สโตร์นะครับก็ยังไม่ได้ตัดลงไปนะครับยังไม่ได้ตัดลงไปคือทุกอย่างยังเป็นขึ้นหมดเลยในวีคอะนะครับ RSI ยังไม่ได้เข้าเขต Overbought นะครับยังไม่ได้เข้าเขต Overbought ยังไม่ได้เข้าเขต Overbought ก็ยังไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะครับเนี่ยคือการดูเจ้าคือเจ้าอาจจะเป็นหลายๆกลุ่มอะอาจจะเป็นกลุ่มกองทุนในประเทศกองทุนต่างประเทศใช่ไหมสถาบันรายใหญ่โบรกเกอร์อะไรพวกนี้คือพวกนี้เขาเป็นเจ้าได้หมดนะครับก็แสดงว่ากลุ่มใหญ่ๆเขายังไม่ได้มองลงนะครับเพราะไม่ได้มองตลาดหุ้นไทยเป็นลงนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เราควรที่จะต้องรู้นะครับดีกว่ามาทายว่าพรุ่งนี้เซตจะขึ้นจะลงดีกว่าเซตจะขึ้นจะลงเรารู้ว่าตอนนี้ไม่ลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ฝั่งซื้อเป็นหลักถูกไหมนะครับเราต้องอยู่ฝั่งซื้อเป็นหลักนะครับส่วนหุ้นรายตัวเราก็ต้องมาดูข้างในไส้ในมันอีกทีตัวไหนเป็นขาขึ้นตัวไหนเป็นขาลงใช่ไหมตัวไหนจะไปดาวอังคารใช่ไหมตัวไหนขึ้นจริงตัวไหนขึ้นมั่วขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งผมจะวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต้องเป็นหุ้นที่ค่อนข้างสาธารณะนะสาธารณะในที่นี้ก็คือเป็นหุ้นที่มีขนาดโอเคนะครับการที่จะใช้คนกลุ่มหนึ่งปั่นมันยากปั่นวะก็ใช้นั่นแหละผม
ที่จริงพูดเรื่องปั่นนี้มันไม่ค่อยดีเนาะนะครับมันไม่ค่อยดีถ้าผมตอนวิเคราะห์คริปโตผมพูดได้ไงเพราะไม่มีกฎหมายประเทศไทยรองรับใช่ไหมแต่ถ้าพูดนี้ตัวก็ต้องระวังนิดนึงนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าชอบให้พูดสิ่งสวยๆใช่ไหมชอบให้พูดสิ่งสวยงามนะครับเอาไม่เรียกว่าปั่นก็เรียกว่าเก็งกำไรนะครับหรือการทำราคาขึ้นไปนะครับถ้ามันเป็นหุ้นเล็กๆมันทำราคาง่ายนะครับก็จะกลายเป็นเจ้ากับรายย่อยสู้กัน1ต่อ1นะครับ1ต่อ1แล้วคิดว่าปกติรายย่อยกับเจ้าใครชนะครับมันก็ต้องเป็นเจ้าใช่ไหมเพราะเราไม่รู้หน้าตาเขาเลยเขารู้หมดนะครับว่ามีกี่หุ้นหุ้นอยู่ที่เขาเท่าไหร่หุ้นอยู่ที่รายย่อยเท่าไหร่ถ้าเขาทุบแบบนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะลงไปประมาณไหนแล้วรายย่อยจะยังไงแล้วรายย่อยไม่ได้สามัคคีกันนะใช่ไหมรายย่อยมีจํานวนเยอะไม่สามัคคีกันแน่นอนแต่ว่ารายใหญ่อาจจะเป็นคนเดียวหรือกลุ่มหนึ่งเขาต้องสามัคคีกันอยู่แล้วใช่ไหมเขาถึงจับกลุ่มมาทําราคาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไฮริสไฮรีเทิร์นไฮริสไฮรีเทิร์นนะครับมันอาจจะขึ้นหวือหวาให้คุณเกิดความโลภนะครับแต่คุณก็มีโอกาสที่จะเสียมหาศาลเหมือนกันนะครับยิ่งถ้าหุ้นพวกนั้นธุรกิจกำลังจะไปนะครับสุดท้ายติด SP ก็คือจบใช่ไหมพื้นฐานมันก็ไม่มีอยู่แล้วคุณก็ยังไปเล่นนะครับก็คือคุณกำลังเล่นพนันอยู่นั่นแหละนะครับคุณกำลังเล่นพนันอยู่นะครับโดยที่เจ้ามือเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่แล้วนะครับก็ต้องรับผลเองนะครับผมต้องรับผลเองนะครับเล่นได้ไม่ว่านะครับแต่พยายามที่จะต้องใช้เงินน้อยๆนะครับใช้เงินน้อยๆคุณต้องรู้ว่าคุณเล่นกับอะไรอยู่นะครับผมส่วนที่ผมมักจะพูดก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มเซ็ต50มากกว่านะเซ็ต50อย่างน้อยก็เป็นเซ็ต100นะครับหุ้นนอกจากนั้นผมไม่ค่อยอยากจะพูดนะครับผมไม่ค่อยอยากจะพูดนะครับเพราะมันสามารถทำราคาง่ายมากนะครับแล้วเทคนิคดูไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้เพราะปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยจริงๆมันไม่ได้เยอะมันอาจจะเยอะแค่ช่วงที่เขาทำราคากันแค่นั้นเองแต่ว่าย้อนหลังไปอาจจะไม่ค่อยมีการซื้อขายเลยใช่ไหมพอเจ้ามือเขาเงินขาดเขาอยากได้เงินใช่ไหมเขาอยากได้เงินเขาก็มาไถเอาจากพวกเราถูกไหมฮะเขาถึงค่อยเข้ามาแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีวอลุ่มเลยอ่ะไม่มีการซื้อขายเลยนึกว่าหุ้นล้างอ่ะใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมก็ไม่อยากพาดพิงว่าเป็นหุ้นอะไรบ้างนะครับเพราะพูดไปเดี๋ยวผมจะโดนเรื่องกฎหมายเนาะเพราะว่าไปทำให้บริษัทเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญคริปโตผมพูดชื่อเหรียญได้หมดนะครับเต็มที่มันไม่มีเขาไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้มีกฎหมายอะไรรองรับไม่ได้มีกฎหมายห้ามพูดนะครับแต่ถ้าเป็นตลาดหุ้นพูดไม่ได้นะครับเพราะบริษัทเขามีตัวตนนะครับจะคือออกตัวแรงไม่ได้ออกตัวแรงไม่ได้เชียร์มากไม่ได้หรือว่าจะดิสเครดิตเขาก็ไม่ได้ถูกไหมไม่เชิงดิสเครดิตจะพูดความจริงมากก็ไม่ได้ใช่ไหมความจริงในเชิงลบอ่ะมากไม่ได้นะครับแต่บวกพูดได้หมดนะครับบวกพูดได้หมดนะครับผมพูดตรงหน่อยนะครับโอเคก็ดูหุ้นการบ้านกันก่อนนะครับหุ้นการบ้านหุ้นการบ้านของวีคที่แล้วนะครับผมให้ตัวไหนไปบ้างก็จะมีอยู่5ตัวเอ้ย4ตัวนะครับ IVL True อมตะบ้านปูนะครับ IVL True อมตะบ้านปูดูอาการแต่ละตัวอาการเป็นยังไงบ้างนะครับดูอาการเป็นยังไงบ้างนะครับIVL ก็แดงเนาะโอเค IVL เปิดอาทิตย์มาวันที่11นะครับอยู่ที่ราคา Open 45.5 ปัจจุบันอยู่ที่ 44.25 โอเคขาดทุนไปนิดหน่อยนะครับดูระยะวีคหน่อยว่ายังเอาอยู่ไหมยังได้อยู่ไหมนะครับระยะวีคสตูเริ่มหัวหักเนาะเริ่มหัวหักลงนะครับแต่แถวนี้ก็ใกล้ๆแนวรับของวีคก็ถือว่าซื้อ
บริเวณแนวรับแถวต้นทุนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับระยะ10วีคต้นทุนของคน10วีคก็ประมาณถ้ารวมเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ประมาณ3เดือนนะครับระยะ3เดือนเนี่ยต้นทุนของคนอยู่ที่43สลึงนะครับ43สลึงตอนนี้44สลึงก็ก็ไม่เป็นไรก็อยู่แถวต้นทุนของคนในระยะ3เดือนก็เกาะกลุ่มกันไปก็ไม่ได้เสียเปรียบเรื่องต้นทุนอะไรนะครับก็เกาะกลุ่มกันไปนะครับอันนี้คือการดูเทคนิคเราสามารถบอกได้หมดเลยว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่เขามีต้นทุนเท่าไหร่เราจะได้รู้ไงว่าต้นทุนเขาก็พอๆกับเราเวลาเขาขายอ่ะเขาก็เกรงใจหน่อยเพราะว่าขายไปเขาก็ไม่ได้อะไรถูกไหมฮะใช่ไหมแต่ถ้าสมมติราคาไป50เงี้ยแล้วต้นทุนอยู่43เงี้ยคือคุณกำลังไปแจกเงินเขาอ่ะเขาซื้อกันแถว43อ่ะแต่คุณไปซื้อ50อ่ะเนี่ยอันนี้คือผมแปลเทคนิคข้อให้พวกคุณฟังเป็นรูปธรรมนะครับใช่ไหมนะครับเวลาซื้อพยายามซื้อให้มันใกล้ๆกับต้นทุนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับผมทำให้เป็นนิสัยนะครับไม่งั้นก็จะถูกขายใส่อย่างเดียวนะครับแล้วสามารถดูต้นทุนคนได้หมดไม่ต้องไปเซิร์ช Google อะไรอ่ะคุณอ่านเทคนิคข้อเป็นคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยช่วงนี้ใครต้นทุนเท่าไหร่ในช่วง200 วีคก็ประมาณปีนึงนะปีนึงต้นทุนอยู่38ใช่ไหมปีนึง38เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ห่างตอนนี้ราคาปัจจุบันไม่ได้ห่างเวอร์ขนาดนั้นใช่ไหมครับถ้าห่าง50ไปราคาตอนนี้50ต้นทุน1ปีคน38อ่ะก็มีแนวโน้มที่เขาจะขายใส่คุณใช่ไหมนะครับหรือถ้าอยู่ดีๆมันย่อลงมาแถว38โอเคเราอาจจะซื้อไปเพราะว่ามันเป็นต้นทุนเฉลี่ยของคน1ปีมันถึงเรียกว่าแนวรับไงฮะเพราะว่ามันเป็นต้นทุนของคนเฉลี่ย1ปีนี่ไงมันถึงเรียกว่าแนวรับเพราะว่าก็มันลงมาที่ต้นทุนเฉลี่ยของคนก็คือแถวที่คนเขาซื้อกันน่ะเขาถึงเรียกว่าแนวรับนะครับถึงเรียกว่าแนวรับนะครับเวลาดูแนวรับคุณต้องรู้ด้วยว่าแนวรับไหนใหญ่แค่ไหนใหญ่ไหมใช่ไหมนะครับถ้าแนวรับตรงนี้คือใหญ่38นะครับก็สามารถซื้อได้อันนี้คือใช้ moving กับใช้ moving กับราคาในการดูนะครับแต่ถ้าคุณใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นด้วยมันก็จะแม่นยำมากกว่านี้นะครับผมโอเคก็สำหรับ IBL ก็ที่จริง indicator store มันก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เนาะมันอยู่ข้างบนนะครับแต่เวลาหุ้นมันลงยากเวลามันอยู่ข้างบนน่ะมันสามารถตัดขึ้นตัดลงตัดขึ้นตัดลงได้ถ้า MACD มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้า MACD มันยังอยู่แบบนี้อยู่เดี๋ยว store มันสามารถงัดกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้า MACD มันหัวทิ่มลงหรือว่าตัดลงไปอันเนี้ย store มันก็เอาไม่อยู่เนาะนะครับผมโอเคก็ใครถืออยู่ก็ถือได้นะครับก็ระหว่างวีคมันขึ้นไปก็ขายก็ได้นะครับหุ้นตัวนี้พื้นฐานมันถือยาวไม่ได้อยู่แล้วนะครับหุ้นตัวนี้พื้นฐานมันถือยาวไม่ได้มันเป็นหุ้นคอมมูนิตี้นะครับหุ้นปิโตรเคมีนะครับก็มันจะเป็นหุ้นที่ประมาณว่ารายได้เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์อุปทานในตอนนั้นนะครับตามดีมานด์ซัพพลายในตอนนั้นนะครับดีมานด์ซัพพลายคืออะไรเดี๋ยวต้องแปลไปเรื่อยๆใช่ไหมดีมานด์ซัพพลายก็คือความต้องการซื้อความต้องการขายของคนณขณะนั้นนะครับผมนะครับคือมันจะแตกต่างกับหุ้นที่ต้องขยายสาขาครับหุ้นที่ขยายสาขาเขารายได้เขาจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมเช่นเมื่อก่อนเซเว่นมีสมมติมีสาขาเดียวก็ขยายเป็น2สาขา3สาขา4สาขาตามแต่ละพื้นที่อันนั้นรายได้เขาก็จะโตใช่ไหมฮะแต่หุ้นประเภทเนี้ยปิโตรเคมีน้ำมันพวกเนี้ยคือเขาไม่จำเป็นต้องขยายสาขารายได้เขามาจากความต้องการของสินค้านะตอนนั้นนะครับถ้ายกตัวอย่างแบบเห็นภาพชัดๆเลยยุคนี้ยุคโควิดใช่ไหมครับจำหุ้น FTA SGT ได้ไหม FTA SGT นะครับความต้องการของถุงมือยางอยู่ดีๆก็ขึ้นปลื้ดเพราะโควิดมาถูกไหมนั่นแหละมันเลยทำให้เขาอยู่ดีๆรายได้เข้ามามหาศาลทั้งๆที่บริษัทเขาก็ไม่ได้ขยายอะไรเลยนี่แหละครับคือคอมโมดิตี้เนาะหุ้นคอมโมดิตี้กับหุ้นปกตินะครับกับหุ้นที่เป็นหุ้นโกลด์ปกติหุ้นพื้นฐานปกตินะครับอันนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเล่นอะไรคุณเล่นหุ้นอะไร
ก็คือคุณจะรู้แล้วว่าถ้าหุ้นมันเป็นคอมมูนิตี้อ่ะคุณจะติดไม่ได้นะครับมันมีซีซั่นของมันใช่ไหมอย่าง SCA อ่ะซีซั่นของมันโควิดอ่ะอาจจะโรคระบาดอาจจะ50ปีมีครั้งใช่ไหม100ปีมีครั้งใช่ไหมใช่ไหมครับคุณก็ถ้าคุณติดคุณก็อาจจะต้องรอให้โรคระบาดรอบใหม่มาถูกไหมครับอันนี้คือพูดพื้นฐานนะนะครับจะใช้เทคนิคข้อดูด้วยนะจะใช้ทั้งคู่แหละนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปติดนะครับทั้ง IVL ทั้งหุ้นน้ำมัน STA STGT โดยเฉพาะถุงมือเนี่ยอย่าไปติดมันนะครับใครจะให้เป้าเท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจเราพูดกันด้วยเหตุผลครับเราพูดกันด้วยเหตุผลไม่ได้พูดกันด้วยความโลภนะครับผมตัวต่อไปก็การบ้านตัวต่อไปIVL ก็ถือยังได้อยู่นะแต่ว่าไม่แนะนำแล้วเพราะว่าเดย์มันตัดลงมาแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังตัดในโซนขาขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันเหวี่ยงขึ้นไปก็เท่าทุนก็ขายนะครับก็ทุนก็อยู่กันแถว 45.5 นะครับไม่ได้ขาดทุนอะไรมากมายก็ต้องเวลาให้การบ้านอะไรไปก็ต้องซื้อให้ครบนะให้มันจะได้เฉลี่ยกันนะครับเวลาเราขายพร้อมกันก็จะได้กำไรนะครับไม่ใช่ว่าขายแต่ตัวกำไรใช่ไหมแล้วตัวขาดทุนไม่ขายแล้วก็ขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับ True ตัวเนี้ยเป็นหุ้นไฮไลท์ประจำเดือนนี้ด้วยนะครับก็เป็นหุ้นไฮไลท์ให้มาตั้งแต่วันนี้ละให้มาตั้งแต่ตอนมันอยู่ 3.8 อ่ะย้อนดูย้อนหลังได้นะครับของคลิปวันที่3มาโปรโมทคลิปตัวเองเลยนะครับของคลิปวันที่3นะครับคลิปวันที่3เพราะว่าผมเริ่มลงคลิปเมื่อเดือนตุลาก็คือเดือนนี้เดือนแรกนะครับก็วันที่3ผมลงไว้เรียบร้อยว่าหุ้นไฮไลท์คือ True นะครับ True มีแนวโน้มจะไป 4.4 ตั้งแต่วันที่มันอยู่ 3.8 ตรงนี้วันนี้นะครับดูย้อนหลังได้เลยนะครับมั่นใจมากนะครับเพราะผมฟังซ้ำหลายรอบแล้วของผม นะครับก็ขึ้นไป 4.4 ก็ขึ้นไปแล้วขึ้นไปละขึ้นไปละขึ้นไปแล้วนะ 4.4 นะขึ้นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อมาตั้งแต่ 3.8 ก็ควรที่จะน่าจะต้องพอแล้วนะเผาๆลงบ้างนะคุณได้กำไรเยอะละนะครับคุณได้กำไรเยอะละก็10เกิน 15% ก็เผาๆหน่อยนะครับเผาๆแบ่งขายไปนะครับดูวิกถือต่อได้ไหมสำหรับคนที่ต้นทุนต่ำนะครับนี่ต้นทุนต่ำเนี่ยชนแล้วไงเห็นไหมเนี่ยคุณต้องรู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับทำไมผมถึงพูด 4.4 ผมไม่ได้พูดลอยๆนะผมไม่ได้ให้เป้าไปเรื่อยเหมือนคนอื่นนะครับมันจะไป5บาท6บาท7บาทโดยที่ไม่มีทฤษฎีมาสนับสนุนนะครับโดยที่ไม่ได้มีตัวเลขทางคณิตศาสตร์มาสนับสนุนนะครับเทคนิคข้อบอกว่าตรงเนี้ยคนติดกัน1ปีแถวเนี้ยคนติดเนี่ย 4.4 เนี่ย1ปีติดกัน1ปีเป็นคุณติดหุ้น1ปีแล้วมันขึ้นมาเท่าทุนคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่จะขายไหมหรือว่าเขาคิดต่างเขาต้องซื้อเพิ่มเหรอใช่ไหมไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะต้องไม่ใช่น่าจะต้องซื้อเพิ่มนะติดอยู่ 4.4 แล้วไปซื้อเพิ่ม 4.4 เนี่ยนะติดมาปีนึงอ่ะนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องขายแหละใช่ไหมยิ่งยุคนี้อยากขายเอาเงินไปใช้จะตายอยู่แล้วถูกไหมผมพูดถูกไหมเนี่ยเงินหมุนจะไม่ทันอยู่แล้วมาติดหุ้นอีกเครียดก็เครียดใช่ไหมเงินก็ไม่ใช่เงินเย็นส่วนใหญ่เงินไม่เย็นหรอกนะครับถ้าเงินเย็นก็คงไม่ต้องมาโพสต์บ่นกันใช่ไหมถ้าเงินเย็นจริงๆอ่ะไม่ต้องมาโพสต์บ่นอ่ะใช่ไหมครับไม่งั้นรายใหญ่เขาก็โพสต์บ่นทุกวันใช่ไหมติดหุ้นเท่านู้นเท่านี้รายใหญ่เขาไม่โพสต์บ่นเพราะเขารู้ว่าเขาเงินเย็นถูกปะเขากินปันผลได้ใช่ไหมแต่ทูถามว่ามีปันผลไหมมันไม่มีหรอกนะครับมันก็แค่เป็นการเก็งกำไรกันเฉยๆนะครับก็แถวนี้ก็ควรเผาๆลงแล้วนะหุ้นไฮไลท์ตุลาไม่ก็ไม่ต้องเข้าไปซื้อแล้วนะครับผมว่าน่าจะจบลงแถวนี้ไปก่อนนะครับน่าจะแบบหอมปากหอมคออ่ะนะครับถ้ามันจะขึ้นไปมากกว่านี้ก็ผมก็ไม่เอาละนะครับผมก็ไม่เอาแล้วมันจะขึ้นไปมากกว่านี้ก็ช่างเขานะครับก็ช่างเขานะนะครับรอมันย่อกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับเราค่อยมาคุยกันใหม่นะครับแถว 3.8 อ่ะแถว 3.8 อ่ะก็คือเส้น moving average 10 week นะครับถ้า
อาทิตย์นี้ที่จะถึงเนี่ยมันก็จะอยู่แถว 3.8 นั่นแหละมันย่อลงมาก็ค่อยมาเจอกันใหม่นะครับแต่แถวนี้ก็ไม่ได้แนะนำละนะครับก็ไม่ได้แนะนำละนะครับขึ้นไปแล้วจบไปแล้วผมบอกตลอด 4.4 4.4 4.4 นี่แหละถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมไม่ค่อยอยากจะโพสต์หุ้นลงในเฟซเท่าไหร่เพราะอะไรคุณไม่ฟังไงคุณเอาแต่ว่าเอาหุ้นไหนดีปุ๊บพอคุณได้หุ้นไปปุ๊บคุณไม่ฟังอะไรสักอย่างละว่าต้องขายเท่าไหร่ว่ายังไงต้องพอขายแถวนี้แล้วต้องเลิกเล่นกับมันแล้วต้องมาย่อซื้อแถวนี้คุณไม่ฟังไงคุณเห็นว่าเอ้ยเขาให้หุ้นมาซื้อเลยคุณไม่ฟังรายละเอียดเลยผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะโพสต์หุ้นเพราะผมอยากให้ทุกคนมาฟังก่อนอยากให้ทุกคนมาฟังนะครับอย่างทูซื้อ 3.8 เงี้ยก็ไปขาย 4.4 เงี้ยไม่ใช่ว่าผมให้หุ้นไปแล้วมันขึ้นไป 4.4 แล้วคุณก็ไปซื้อ 4.4 แล้วคุณก็อวยวายใช่ไหมนะครับโอเคถามว่าไงต่อก็ขายเถอะนะครับขายเถอะนะขึ้นไปเยอะละนะหุ้นกันบ้านเนี่ยก็มันก็ขึ้นน่ะก็ซื้อกันอย่างน้อยตอนเก็งกำไรใช่ไหมหุ้นการบ้านคือมันเป็นหุ้นไฮไลท์ด้วยก็คนที่ซื้อ 3.8 ก็มีเยอะนะครับคนพอให้การบ้านไปการบ้านก็ยังเป็น 4.16 อยู่ใช่ไหม 4.16 ผมก็บอกว่า 4.4 ก็ขายก็จบนะแล้วอาทิตย์ต่อไปให้เป็นการบ้านไหมก็ไม่ได้ให้แล้วนะครับอาทิตย์เนี่ยผมให้เป็นการบ้านไหมก็ไม่ให้ละนะครับเพราะมันขึ้นไป 4.4 แล้วอะแล้วกราฟวีคก็มีสิทธิ์ย่อลงมาแล้วอะนะครับก็เอาไว้ก่อนส่วนใครถืออยู่ตั้งแต่ 3.8 ผมว่าก็ควรที่จะต้องแบ่งขายบ้างนะครับเป็นใจผมอะผมก็อยากขายหมดเลยนะครับผมก็ขายหมดตั้งแต่ 4.4 นะครับขึ้นต่อผมหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ไงถ้าผมรู้ผมก็คงต้องบอกผมก็บอกไปละผมก็ฟันธงไปละถูกไหมไม่รู้ผมรู้แค่แนวโน้มนะครับผมดูเทคนิคแล้วก็แปลให้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องเป้าเรื่องราคาผมไม่ได้รู้หรอกนะครับใครจะไปรู้อ่ะรู้ก็เก่งแล้วผมไม่ใช่เจ้าซะหน่อยนะครับผมโอเคดูเสร็จนะครับก็ได้กำไรแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ซื้อ IBL ไปเจ๊งใช่ไหมเจ๊งหรือเปล่าก็ไม่ได้เจ๊งอะไรนักหนานะครับได้ดูไปก็ 5% ใช่ไหมถ้าซื้อวันจันทร์นะได้ 5% นะครับแต่ถ้าซื้อต้นเดือนก็ได้ไป 15% นะครับสำหรับ True นะครับตัวต่อไปหุ้นการบ้านก็คืออมตะนะครับอมตะนี่เป็นหุ้นไฮไลท์ประจำเดือนตุลาคมด้วยนะครับประจำเดือนตุลาคมด้วยนะครับอมตะเนี่ยย้อนกลับดูคลิปได้เลยผมให้พร้อมทรูนะครับผมให้พร้อมทรูก็ตอนให้มันอยู่ 18.3 นะครับตอนให้มันอยู่ 18.3 นะครับดูย้อนหลังได้พร้อมกันได้เลยนะครับแล้วมันขึ้นมา 20.8 กำไรเท่าไหร่ก็ประมาณ 15% นะครับประมาณ 15% ก็เท่าทรูเลยเห็นไหมคุณสบายแล้วคุณถือหุ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคุณได้กำไร 15% ใช่ไหมเพราะคุณซื้อหุ้นไฮไลท์ให้ครบ5ตัวใช่ไหมแต่คุณต้องไปเฉลี่ยกับตัวอีก3ตัวด้วยนะเพราะผมให้ไฮไลท์ประมาณ5ตัวนะครับผมให้5ตัวนะอีก3ตัวคุณต้องไปเฉลี่ยเอาบางตัวอาจจะเท่าทุนใช่ไหมพอไปเฉลี่ยปุ๊บอาจจะได้ 6% 7% โอเคมันก็คุณก็แฮปปี้แล้วอะใช่ไหมมันก็แฮปปี้แล้วอะเอาจริงๆนะเดือนนึงได้เปอร์2เปอร์อะผมโคตรแฮปปี้แล้วนะครับคนแฮปปี้แล้วไม่รวมปันผลนะถ้าสมมติตัวบางตัวมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วมันมีปันผลด้วยคุณก็ได้ปันผลฟรีอะนะครับคุณก็ได้ปันผลฟรีอะนะครับโอเคเอาไงอยู่มันเป็นขาขึ้นอยู่นะเนี่ยคือย่อมาก็ซื้อย่อมาก็ซื้ออะตัวเนี้ยนะครับก็ขอดูวิก็เป็นขาขึ้นนะครับขาขึ้นไปได้อีกไกลนะครับ go to the moon แบบเนี้ยเนาะไปดาวอังคารนะครับก็22 23ได้หมดนะครับแต่คุณไม่ได้ซื้อที่ 18.3 เหมือนตอนที่ผมแนะนำเมื่อวันที่3ใช่ไหมคุณไม่ได้ซื้อ 18.3 ทีเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องต้นทุนละนะครับก็ระยะสั้นๆผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นต่อไปเลยไหมแต่ระยะยาวอ่ะมันมีแนวโน้มผมให้เกิน 80% อ่ะที่มันจะขึ้นไป22อย่างน้อยๆก็22นะครับแม้มันจะย่อกลับมา19ใช่ไหมอันนี้คุณต้องรู้อย่างเงี้ยอันนี้ติดดอยแป๊บเดียวคุณไม่ได้ติดดอยตลอดการเหมือนพวกอะไรหุ้นที่ฮิตช่วงเนี้ยตัวพวกตระกูลยูอ่ะยูเพียบเลยหลายยูอ่ะไอยูนั่นน่ะคุณอาจจะติดตลอดชาติแล้วเงินคุณอาจจะเป็นศูนย์ใช่ไหม
แต่เนี่ยถ้าคุณมาเล่นหุ้นแบบเนี้ยหุ้นดีๆแบบเนี้ยนะหุ้นที่มันพับบิกอ่ะคุณสมมุติคุณอ่ะพลาดมาติด 20.5 ใช่ไหมครับมันย่อลงมา18ใหม่คุณมีโอกาสได้กำไร22 23ถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องควรรู้มากกว่าคือคุณต้องควรรู้ทั้งความเสี่ยงแล้วก็สิ่งที่คุณน่าจะได้นะครับไม่ใช่คุณรู้แต่สิ่งที่คุณจะได้แต่คุณไม่รู้ความเสี่ยงเลยแบบนี้มันไม่โอเคนะครับมันไม่โอเคนะครับหุ้นที่คุณเล่นอยู่มีกิจการหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ่ะใช่ไหมทำอะไรยังไม่รู้เลยอ่ะใช่ไหมครับคุณจะฝากเงินฝากผีฝากไข้กับหุ้นจำพวกนั้นหรอนะครับผมนะหุ้นมีพื้นฐานกำกับด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนพวกคริปโตนะหุ้นมีพื้นฐานที่ชัดเจนสามารถดูได้นะครับแถมถ้าคุณใช้เทคนิคไปด้วยก็เสือติดปีกอ่ะใช่ไหมนอกจากคุณใช้พื้นฐานนะสาย VI อะไรอย่างเงี้ยคุณใช้ VI ช่วยนะครับแล้วคุณต้องใช้เทคนิคช่วยอีกโอ้โหคุณเป็นซุปเปอร์แมนนะครับโอกาสพลาดคุณน้อยนะครับถามว่ามีโอกาสพลาดไหมมันมีหมดแหละเพราะว่าความต้องการซื้อกับความต้องการขายของคนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแล้วก็ความเป็นไปของกิจการก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับเขาอาจจะเปลี่ยนเจ้าของอาจจะมีปัญหาทางการเงินมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดคุณห้ามมั่นใจทุกอย่างห้ามมั่นใจคุณสามารถมาเช็คจากเทคนิคได้เวลาพื้นฐานมันเปลี่ยนอ่ะคุณอาจจะรู้ช้าแต่ถ้าคุณใช้เทคนิคช่วยคุณก็จะรู้ไวขึ้นนะครับไม่สามารถขาดอะไรไปได้เลยนะใครจะบอกว่าใช้เทคนิคอย่างเดียวก็อย่าไปฟังมากนะครับคุณต้องใช้พื้นฐานด้วยใครบอกใช้พื้นฐานอย่างเดียวก็อย่าไปฟังมากเพราะพื้นฐานมันเปลี่ยนคุณรู้พวกเรารู้ช้ากว่าคนอื่นอยู่แล้วล่ะนะครับรายใหญ่เจ้าของเขารู้ก่อนเขาก็ขายก่อนนะครับถูกไหมผมพูดถูกไหมอันนี้เราเอาความจริงมาคุยกันนะครับความจริงมาคุยกันนะครับนะครับถ้าผมพูดอย่างนี้แล้วโดนใจก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยกดไลค์ด้วยนะครับผมแชร์เยอะๆแชร์เยอะๆนะครับแชร์เยอะๆนะครับตลาดบ้านเราจะได้มีแต่อะไรดีๆนะครับที่ไม่ใช่เป็นการกินกำไรกันเลยเถิดเหมือนตระกูลยูใช่ไหมประจำอ่ะพวกนั้นอ่ะรายย่อยเสียหายนะครับรายย่อยเสียหายนะครับก็ที่จริงตัวนี้ผมก็แนะนำตั้งแต่กลางปีแล้วนะแต่ว่ามันติดใช่ไหมมีคนติดแถว19ตอนนั้นอะติดกัน19ใช่ไหมผมก็บอกว่าไม่ต้องกังวล19เดี๋ยวมันกลับมารับแต่อาจจะรอนานหน่อยนะครับแล้วมันก็กลับมารับเขาก็ดีใจกันใหญ่นะครับเพราะว่าระหว่างนั้นไม่ได้ปันผลด้วยไงได้ปันผลไม่พอตอนนี้ได้นี่แหละคือการซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานดีนะครับเทคนิคก็ดีพื้นฐานก็ดีแฮปปี้นะครับนะที่จริงตัวนี้ถ้ามันย่อลงมานะระหว่างอาทิตย์เนี่ยย่อลงมาแถว 19.8 สามารถเก็งกำไรได้นะครับสามารถเก็งกำไรได้นะครับ 19.8 นี่เก็งกำไรได้อยู่นะครับนะแต่คุณต้องต้นทุนคุณน้อยอ่ะต้นทุนคุณเยอะกว่าคนอื่นอ่ะคุณก็เอาเป็นเทรดดิ้งเอาแล้วกันนะครับแถวเนี้ยนะครับแต่ถามว่าถ้าคุณอยากจะซื้อแล้วมันไป22อ่ะถ้ามันลงมา19หรือ18คุณก็ต้องทนเอาหน่อยนะครับคุณก็ต้องทนเอาหน่อยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะปรับฐานลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นไปสูงกว่านั้นมั้ยนะครับต้องดูเป็นสเต็ป by สเต็ปนะครับผมไม่ใช่ฟันธงว่าจะไป23 24 25 30แน่นอนนะครับคือเทคนิคข้อตอนนี้มันบอกว่ามันอยากไปมากเลยแถวนั้นน่ะ22 23 24อ่ะมันอยากไปมากเลยแต่เราก็ต้องมาคอยดูตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะการซื้อความต้องการของคนมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับผมเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยความต้องการขายมันเยอะขึ้นหรือยังนะเราก็ต้องมาเช็คดูทุกวันนะครับต้องมาเช็คดูทุกวันนะครับที่จริงแค่ทุกอาทิตย์ก็พอแล้วนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดวันต่อวันนะเอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนั้นเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเปลี่ยนทุกวันเลยใช่ไหมพื้นฐานก็เปลี่ยนทุกวันเลยเป็นไบโพล่านะครับไม่ใช่นะนะครับหุ้นการบ้านที่ให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตัวต่อไปก็จะมีบ้านปูนะครับบ้านปูอาการเป็นยังไงนะครับโอ้บ้านปูไม่ค่อยดีแล้วแม็กดีมันตัดลงมาตอนที่ให้ซื้อเสี่ยงแถวแนวรับก็ติดกันแถวไหนติดกัน 13.6 13.9 13.6 ประมาณนั้นนะครับ
ตอนนี้ 13.1 เอาไงต่อนะครับมาดูอาการทำเฟรมใหญ่ๆหน่อยแท่งเทียนมันไม่ค่อยดีเนาะวีคนู้นก็ย่อลงมา 12.5 ได้ก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับแถวนั้นก็ซื้อเพิ่มได้นะครับระยะกลางยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังเป็นขาขึ้นอยู่ระยะยาวก็ยังเป็นขาขึ้นนะก็ไม่ต้องตกใจย่อมาก็ซื้อเพิ่มนะครับจบโอเคจากนั้นก็หุ้นเรามาดูหุ้นไฮไลท์กันหุ้นไฮไลท์ของเดือนนะครับหุ้นไฮไลท์ของเดือนก็จะมีอมตะนะมีบ้านปูด้วยอ่ะก็ดูบ้านปูต่อเนื่องบ้านปูก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรใครซื้อมาตั้งแต่วันที่สี่ใช่ไหมวันที่สี่อยู่13.3ตอนนี้คุณก็ขาดทุน20 ตังค์ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะแต่ผมบอกแล้วว่าเวลามันขึ้นไปแรงๆคนขายตอนนี้มันขึ้นไป15คนขายนะครับใกล้ๆ15 14.9ใช่ไหมแถวนั้นอะเพราะอะไรตอนถ้าผมจำไม่ผิดผมเปิดดูกราฟมันให้ดูด้วยนะว่าแนวต้านหลักมันอยู่15คนติดกันอยู่ประมาณ5ปีตรงเนี้ยมันควรออกอะ15เนี่ย14กว่ากว่ามันควรจะต้องไปแล้วนะครับ14กว่ากว่ามันจะควรจะต้องไปแล้วนะครับไปหมุนเอาเงินไปหมุนตัวอื่นนะเอาเงินไปหมุนตัวอื่นรอมันย่อค่อยมาซื้อใหม่นะครับแต่ใครตอนนี้ใครอยู่ติดอยู่แถวเนี้ย13กว่ากว่าเนี่ยถ้ามันวิ่งไป14ใหม่ออกก่อนนะแนะนำให้ออกก่อนนะครับแนะนำให้ออกก่อนนะครับแถวเนี่ย15มันคงไม่ได้ผ่านไปแบบง่ายๆอ่ะมันอาจจะต้องสู้กันยาวหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดอยู่หรือจะเข้าใหม่ก็ถ้าจะเข้าใหม่ก็ยังไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าติดอยู่ก็14นะครับแถว14ก็ขายไปนะครับหรือเท่าทุนคุณก็ขายไปนะครับซื้อมาตาก็ยังได้เลยใช่ไหมติดอยู่ 20.5 เดี๋ยวมันย่อมา18แล้วมีแต่มันมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปมากกว่าที่จะมาติดแถวนี้ใช่ไหมครับมันยังมีเซนติเมนต์ที่ดีกว่าเยอะนะครับคือบ้านปูมันดันขึ้นมา15วัยไปไงตอนที่ผมให้ไฮไลท์มันยังอยู่13อยู่เลยนะครับก็เป็นหุ้นไฮไลท์ที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วอะขายอย่างเดียวอะตอน14กว่าต้องขายอย่างเดียวนะครับมีหุ้นไฮไลท์อีก2ตัวนะครับ BDMS กับ Tentel นะครับใครจะถามหุ้นตัวไหนไม่ต้องอายนะถามมาได้เลยนะครับถามมาได้เลยนะครับเซนเทBDMS นะครับก็ขึ้นใช่ไหมขึ้นเปล่าถ้าเทียบกับเมื่อต้นเดือนที่ให้วันที่4 22.6 ใช่ไหมครับต้นทุนของคนซื้อตามมาตามกลุ่มผมมาก็ 22.6 ตอนนี้ 22.9 โอเคก็ถือว่าซับเลือดใช่ไหมซับเลือดกับบ้านปูไปแต่ที่จริงอ่ะบ้านปูถ้าคุณขายทันคุณก็กำไรใช่ไหมก็คือกำไรทุกตัวใช่ไหมครับถ้าคุณขายทัน4ตัวเนี่ยกำไรหมดแล้วใช่ไหมกำไรหมดแล้วเฉลี่ยก็ประมาณ 10% ละใช่ไหมฮะ4ตัวเนี่ยถูกไหมฮะนะครับคนขายไม่ทันก็ต้องพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะนะครับว่าแถวไหนมันควรจะต้องขายนะครับอย่าไปขีดเป้าเยอะนะครับอย่าไปขีดเป้าเยอะนะครับเว้นแต่คุณเล่นในกราฟวีคอ่ะแล้วคุณซื้อจากที่ต่ำอ่ะอันนั้นอ่ะคุณอยากฝันไปดาวอังคารนะได้เพราะคุณซื้อต้นทุนต่ำใช่ไหมแต่คุณฝันจะเป็น VI แล้วมาซื้อตอนที่ต้นทุนมันสูงอ่ะมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมครับคุณต้องปรับตัวมันต้องปรับตัวว่าคุณซื้อราคาไหนตรงไหนแล้วคุณควรจะเป็น VI อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างอมตะอ่ะผมว่าคุณยังถือแล้วมันยังเป็นพอเป็น VI ได้เพราะแนวโน้มระยะยาวมันยังโอเคมากๆอ่ะนะครับโอเคดูระดับวีคของ BDMS นะครับดูระดับวีคของ BDMS ก็เป็นไซด์เวย์นะเป็นไซด์เวย์นะเป็นหุ้นไฮไลท์ที่
ผมมองว่าใน5ตัวตัวนี้จะค่อนข้างอ่อนที่สุดนะครับอ่อนที่สุดนะครับใน5ตัวนะครับก็เดย์มันยังขึ้นอยู่อ่ะก็ดูในเดย์แล้วกันถ้าเดย์มันจบการขึ้นก็ใครเทรดก็ขายไปนะครับใครเทรดก็ขายไปนะรอมันจบการขึ้นในเดย์ก่อนเดย์มันเพิ่งกำลังเริ่มเด้งนะครับเริ่มเด้งนะครับก็ยังโอเคอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ตัวนี้ต้องเข้าใจว่าหุ้นมันเป็นหุ้นประเภทดีเฟนซีฟมันอืดนะมันอืดนะเวลามันขึ้นมันอืดนะไม่ทันใจไม่ทันใจหรอกไม่ค่อยทันใจวัยรุ่นหรอกนะครับแต่ก็จะเซฟเซฟก็ไม่ได้ทำให้หัวใจวายนะครับไม่ได้เหวี่ยงจนทำให้หัวใจวายไม่ได้มีปัญหานะครับไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับการไฮไลท์ของเดือนตัวต่อไปเซนเทลเซนเทลกลายเป็นไงไหนบอกเปิดเมืองใช่ไหมไหนบอกเปิดเมืองลงใช่ไหมมันไม่เกี่ยวหรอกนะครับมันไม่เกี่ยวหรอกนะเอาขึ้นเอาลงเอาหาเหตุผลได้หมดแหละนะครับหาเหตุผลได้หมดแหละของจริงมันอยู่ในนี้ของจริงมันอยู่ในนี้นะครับตัวนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนผมแนะนำว่าควรขายใช่ไหมก่อนแนะนำว่าควรออกใช่ไหมเพราะซื้อกันมา 34.75 ใช่ไหมครับ34.5 34.75 ขึ้นไป38ขึ้นไป 10% นี่5ตัวขึ้นไป 10% มา4ตัวแล้วนะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณขายทันไหมอ่ะใช่ไหมอีก2ตัวคุณขายทันไหมใช่ไหมแต่ไอ้ทรูกับอมตะคุณขายตอนนี้คุณก็กำไรใช่ไหมถ้าคุณซื้อมาต้นเดือนใช่ไหมครับอมตะมันยังถือได้นะแต่ทรูก็ผมว่าเผาๆลงใช่ไหมบ้านปูมันขึ้นไป15วัยไปหน่อยมันก็ต้องขายแถวนั้นอ่ะมันขึ้นไป 14.9 ใช่ไหมแถวที่คุณไม่จำเป็นต้องมาขายตรงแนวต้านเป๊ะนะเพราะเวลาเขาขายเขาจะดักขายก่อนแนวต้านนะครับส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่อะคุณก็ต้องพยายามแบ่งขายละใกล้แนวต้านคุณก็ต้องแบ่งขายละนะครับตัวนี้มันขึ้นไปแล้วนะครับมันขึ้นไปแล้วนะครับแต่ใครติดอยู่มันถือว่าติดไหมก็กำไรนี่สามสี่กับ35ก็กำไรเป็น 2-3% นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมใครซื้อมาตอนวันที่4ใช่ไหมครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับมาดูกราฟวีคหน่อยกราฟวีคมันบอกขอย่อบ้างนะครับมันขึ้นไปเหนือต้นทุนของคนเป็น 10% เลยใช่ไหมก็ขอย่อหน่อยนะครับแถว34ย่อได้นะครับกราฟเดย์บอกว่ามีสิทธิ์ย่อแนวโน้มที่จะย่อค่อนข้างสูงนะครับผมหรือย่อไปแล้วเนี่ยมันลงไป34ยังนะยังอยู่35ลงไป35ใช่ไหม 35.25 นะครับตัวนี้อยู่ในโซนขาขึ้นอยู่อะลงมาแนวรับก็ซื้อนะครับลงมาแนวรับก็ซื้อนะแต่ถามว่ามันจะขึ้นไปเลยไหมยังรอได้นะครับรอได้ถ้ามันขึ้นไปเลยถ้าเจ้าเขาอยากเอาขึ้นไปเลยปล่อยเขาไปปล่อยเขานะปล่อยเขานะปล่อยเขานะครับแต่ถ้าคุณจะซื้อแถวนี้คุณก็มีสิทธิ์ที่ว่าคุณอาจจะติดอยู่ระยะนึงแล้วสุดท้ายคุณก็ได้กำไรนะครับมันมีเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นอยู่อ่ะคุณติดแถวเนี้ยคุณซื้อโง่ๆไปเคาะโง่ๆแบบว่าไม่รู้เลยอ่ะแบบเคาะไปโอเคอันนี้มีสิทธิ์รอดใช่ไหมไม่เหมือนยูใช่ไหมยูนะเคาะโง่ไม่ได้ใช่ไหมครับตระกูลนั้นน่ะนะเคาะถ้าเคาะตัวไอ้หุ้นที่มียูนั่นน่ะเคาะไปคุณมีสิทธิ์ที่จะตลอดการนะครับแต่นี้ก็คุณเคาะแบบไม่มีความรู้อะไรไปเลยเดี๋ยวมันก็วิ่งให้คุณมีสิทธิ์สูงมากที่จะวิ่งให้คุณได้กำไรถูกไหมใช่ไหมครับแม้ว่ากิจการมันจะไม่มีกำไรก็เหอะถ้าพูดถึงพื้นฐานอ่ะมันไม่มีใช่ไหมโรงแรมมันไม่มีพื้นฐานแล้วตอนเนี้ยนะครับเปิดเมืองอะไรนะครับเอามาเทียบกับตอนพีคกับราคาหุ้นแพงกว่าอีกใช่ไหมนะครับพื้นฐานมันกับราคามันเป็นอะไรที่พูดยากพื้นฐานสำหรับผมเอาไว้มองความเสี่ยงมากกว่านะครับเอาไว้มองความเสี่ยงว่ากิจการจะเจ๊งไหมนะครับมันจะติด SP เปล่านะครับถ้ามันติด SP มันก็จบถูกไหมฮะราคาจะขึ้นไปขนาดไหนก็ตามใช่ไหมระมัดระวังกันด้วยนะครับเซนเทลก็เอาให้ชัดเจนเลยก็ใครมีอยู่ถือต่อได้ตามกราฟวีคนะครับใครมีอยู่สามารถถือต่อได้นะครับเพราะถ้าคุณไปแบ่งขายไม่ทันเนาะแถว37กว่าเนี่ยถ้าคุณไปขายไม่ทันคุณก็
ถือต่อได้นะครับส่วนใครเข้าใหม่ก็สามารถรอได้หน่อยนะครับวีคหน้าก็น่าจะยังทันเนาะเอ้ยไม่ใช่วีคหน้าวันพุธวันพุธผมสตรีมทีวันพุธนะครับก็วันพุธน่าจะทันโอเค5ตัวไฮไลท์อาการดีหมดเลยนะกำไรทุกตัวนะครับกำไรทุกตัวนะแค่มันมีบางตัวถ้าขายทันก็กำไรเยอะนะครับถ้าขายไม่ทันก็กลับมาที่เดิมนะครับผมพยายามตื่นตัวนะครับพยายามตื่นตัวถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์พยายามตื่นตัวส่วนใหญ่ต้องเป็นเทรดเดอร์อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเงินเราน้อยไงเราเป็นรายย่อยใช่ไหมถ้าคนที่บอกอยากเป็น VI อ่ะแสดงว่าคุณก็ต้องมีเงินเยอะใช่ไหมครับที่จะได้แบบเยอะๆเลยใช่ไหมคุณมีเป็น10ล้าน100ล้านพันล้านอ่ะคุณจะมาไล่เทรดก็ไม่ได้ถูกไหมฮะคุณก็ต้องเป็น VI ไปถูกไหมใช่ไหมแต่ถ้าคนรายย่อยอ่ะส่วนใหญ่จะเป็น VI จำเป็นมากกว่าเพราะมันติดมากกว่าใช่ไหมครับเงินน้อยอ่ะคุณก็อยากได้ค่าขนมกินส่วนต่างนะครับไม่งั้นเงินมันจะไปเพิ่มมาจากไหนถูกไหมฮะถ้ามารอเป็น VI เนี่ยถูกไหมฮะนะครับโอเคก็ไม่มีใครถามหุ้นเลยเนาะเอาเป็นว่าเอาหุ้นที่ผมแบบตามดูตามในเฟซนะครับในตามกลุ่มนะผมเห็น ATA กับ ATGT นะครับ ATA ATGT นะครับเห็นคน ATGT อันนี้ ATA นะครับ ATA แถว36ก็ควรออกนะตัวเนี้ยมันเป็นคอมโมดิตี้นะเนี่ยพื้นฐานมันไม่ได้ดีนะพื้นฐานมันน่าจะพีคไปแล้วล่ะนะครับมันเด้งในวีคใช่ไหมแต่เจอแนวต้านใช่ไหมมันต้องอยู่ที่ต้นทุนคนมากกว่าตอนเนี้ยต้นทุนของคนถ้าต้นทุนคุณต่ำซื้อมาจากที่ต่ำคุณก็จะสบายคุณก็สามารถขายตรงไหนก็ได้คุณก็ได้กำไรถูกไหมฮะแต่มันจะผมว่ามันจะมีกลุ่มที่ติดสี่เกิน40อะเยอะนะครับมันต้องมีเยอะอยู่แล้วล่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเนี่ยผมดูจากเทคนิคข้อรู้แล้วอ่ะคนต้นทุนคนอยู่ที่33นะวันที่มันขึ้นไป56อ่ะในกราฟไอ้กราฟมันเนี่ยต้นทุนของคนอยู่ 33.6 ราคาขึ้นไป56ใครไปติดอ่ะ50กว่าเนี่ย45ขึ้นไปเนี่ยใครไปติดใช่ไหมคุณโดนคนที่เขาซื้อต่ำๆอ่ะขายใส่แล้วเห็นปะเนี่ยคุณดูเทคนิคข้อปุ๊บคุณรู้แล้วว่าแถวเนี้ยมันไม่ควรซื้อเห็นไหมคุณเห็นแท่งเขียวใหญ่แล้วคุณไปซื้ออันนั้นอ่ะคุณรู้เทคนิคข้อแบบครึ่งกลางๆครับงูปลามากเลยอ่ะคุณเห็นเขียวใหญ่เป็นสัญญาณซื้ออ่ะคุณดูโค้ดทุกตัวไหม moving average มันห่างกับราคามากเกินไปนะคุณได้เช็คปะหรือได้ต้องใช้ให้คล่องนะต้องใช้ให้คล่องนะมันต้องใช้ให้คล่องนะนะครับอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอ่ะทริคง่ายๆอ่ะคุณเห็นต้นทุนคุณมากกว่าต้นทุนคุณอ่ะมากกว่าคนอื่นเยอะๆอ่ะผมว่าคุณต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะเพราะคุณมวลมหาชนเขาขายใส่คุณได้อ่ะนะครับแล้วถามว่าเทคนิคระยะยาวเป็นไงนะระยะยาวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเอาแค่ดูถึงตอนนี้วันนี้แถว46อ่ะยังพอกลับไปได้นะแต่อาจจะใช้เวลาอาจจะเป็นปีอ่ะนะครับอาจจะนะอาจจะแต่ก็มีโอกาสถูกเกิน 60% นะครับมีโอกาสถูกประมาณ 60% นะครับมันเป็นหุ้นคอมมูนิตี้ด้วยไงถ้ามันเป็นหุ้นพื้นฐานนะผมก็กล้าบอก 70-80% นู่นน่ะที่มันกลับไปใช่ไหมแต่พอมันเป็นหุ้นคอมมูนิตี้เนี่ยคือเราเอาพื้นฐานมาช่วยจับด้วยเนี่ยเราจะพูดได้เต็มปากมันก็ลำบากใช่ไหมฮะเพราะพื้นฐานโดยปกติไอ้ตัวเนี้ยก่อนมีโควิดมันอยู่10ต่ำ10ใช่ไหมมันอยู่ต่ำ10นะแถวนั้นนะหรือประมาณแถวนั้นนะประมาณ10อ่ะนะประมาณ10อ่ะ10กว่าอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมครับก่อนมีโควิดอ่ะแล้วลองคิดภาพถ้ามันอยู่ในสภาวะปกติแล้วอ่ะราคามันน่าจะควรไปอยู่ตรงไหนอันนี้คือใช้พื้นฐานช่วยด้วยนะครับผมไม่ได้พูดแต่เทคนิคนะแต่ถ้าคุณฟังคลิปตัวอาจจะมีแต่เทคนิคใช่ไหมเพราะพื้นฐานมันดูไม่ได้อะนะครับแต่อันนี้มันมีกิจการมีพอมีกิจการเราสามารถใช้พื้นฐานมาช่วยจับได้
นะครับเวลาเลือกหุ้นคุณต้องดูที่มีพื้นฐานด้วยเพื่อเซฟตัวเองด้วยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ใครติดอยู่ก็เด้งมาแถว30เท่าไหร่37ใช่ไหมก็ออกบ้างนะครับในสเต็ปแรกอ่ะถ้าคุณหวังไปกลับไป45 46นี้มันผมว่ามันยังไม่ใช่เวลานะขึ้นไปตอนถ้าขึ้นต่อให้ขึ้นไปเดือนนี้มันก็ถ้าเขาจะทำราคาขึ้นไปมันก็ทำได้แต่มันต้องไปถามเจ้าใช่ไหมแต่ถ้าคุณดูเทคนิคข้อคุณไม่ต้องถามเจ้าอ่ะคุณต้องไปแล้วอ่ะใช่ไหมครับนะครับนี่เด้งไป37ได้ก็ผมว่าก็ควรลดน้ำหนักนะหุ้นประเภทเนี้ยนะครับหุ้นประเภทคอมมูนิตี้อะครับมันไม่ควรที่จะให้น้ำหนักกับมันเยอะมาดู SGT นะครับหรือ SGT SGT นี้ผมบอกเลยว่ามันหนักกว่าตัว STA เยอะมากบอกตลอดเลยนะครับตัวเนี้ยถ้าใครอยู่ในกลุ่มผมนะครับผมจะบอกตัวเนี้ยตลอดเลยว่า SGT อ่ะหนักอาการหนักกว่า STA อย่าไปยุ่งมันนะครับ STA มันยังมีกราฟระยะยาวคอยดูมันยังพอเป็นพอรีบาวกลับไปแถว45ได้นะครับแต่ว่าไอ้ SGT เนี่ยมันคนที่ไปติดสูงๆอ่ะเห็นมีคนพิมพ์ว่ารอ70กว่าคือเอาความจริงมาคุยกันดีกว่าเนาะอย่างที่บอกอะพื้นฐานถ้ามันไม่มีโควิดมันไม่มีทางโตอยู่แล้วถูกไหมนะครับพื้นฐานถ้าเอาพื้นฐานมาคุยอะคุณฝันไปได้ยังไง70อะผมว่าซื้อ AOT ยังฝันไปไกลๆได้มากกว่าตัวเนี้ยอะพูดถูกไหมไหม AOT แม้สนามบินจะล้างใช่ไหมผมว่ามันยังโอ้ยังแน่นกว่าเยอะเลยอะแบบว่าปึกอะใช่ไหมถ้าพูดถึงพื้นฐานมันนะแม้จะไม่ยังไม่มีนะตอนนี้มันยังมีปัญหาอยู่อ่ะแต่มันยังปึกกว่าตัวนี้เยอะเลยอ่ะใช่ไหมเยอะแบบมากๆแบบที่อย่าเอามาเทียบกันเลยอ่ะถูกปะนะครับนี่แค่พูดพื้นฐานนะแล้วเทคนิคมันก็ไปตามพื้นฐานเนี่ยเห็นปะถ้าพื้นฐานมันไม่แน่นคนก็ไม่อยากซื้อมันก็เป็นก็เทคนิคก็เป็นไปตามนั้นนะครับพื้นฐานถ้ายิ่งพื้นฐานดีนะครับคนก็ยิ่งสนใจถูกปะมันก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่านะครับTGT อ่ะผมว่าเลี่ยงได้เลี่ยงเหอะนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงเหอะนะครับส่วนคนติดเอายังไงนะผมว่าตัวเนี้ยคุณมีสิทธิ์เงินเหลือนิดเดียวอ่ะผมพูดตรงๆเลยมีก็เงินคุณมีสิทธิ์เหลือนิดเดียวมันเด้แม้ระยะนี้มันจะเด้งไป36ได้อ่ะนะมันเด้งไป36คุณก็ควรขาออกอ่ะคุณไม่ควรติดมันอ่ะตัวเนี้ยไม่ควรยุ่งเลยอ่ะถ้าคุณเล่นแต่ฝั่งซื้ออ่ะไม่ควรที่จะไปทัชมันเลยอ่ะนะครับยิ่งถ้าคุณลงเงินเยอะๆนะคุณมีสิทธิ์ขาดทุน 70-80% ในระยะยาวๆนะครับแม้ระยะสั้นเจ้าเขาจะหยิบมาเล่นเอาข่าวมาเล่นนู่นนั่นนี่นั่นมันเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากได้เงินพวกคุณใช่ไหมเขาจะปั่นขึ้นไปอะไรยังไงก็ได้นะครับปั่นขึ้นไปยังไงก็ได้แต่ว่าพูดถึงเรื่องพื้นฐานแล้วก็เรื่องแนวโน้มระยะยาวไม่มีความน่าสนใจนะครับไม่มีความน่าสนใจนะครับผมพูดปั่นอีกแล้วพูดผิดตบปากตัวเองหน่อยทำราคานะครับเขาจะทำราคาขึ้นไปก็ได้นะครับดีนะกลุ่มผมยังคนเล็กยังมีคนไม่ค่อยเยอะนะครับถ้ามีคนเยอะอาจ เรื่องอาจจะไปหูถึงเขาหูเขานะครับเขาเพจเล็กยังไม่มีเขายังไม่สนใจผมหรอกนะครับผมพูดไปเพราะว่าเขาก็คงคิดว่าพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อนะ เดี๋ยวจะพยายามไม่พูดแบบเลยเถิดนะต้องพูดว่าทำราคานะทำราคานะครับนะครับแต่ช่วยแชร์ก็ดีนะช่วยแชร์ลิงก์นะครับไม่ต้องแชร์ที่ผมพูดตะกี้นะหมายถึงว่าแชร์ลิงก์นะเอานะนะครับผมแชร์ลิงก์กดติดกับกดติดตามนะครับผมอยากให้ถ้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ดีนะอยากจะทำให้ถึงขั้นนั้นเหมือนกันนะครับก็ช่วยๆกันนะครับ
โอเคมุมมองผมนะไม่ต้องไปยุ่งนะครับแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าหรืออยู่ใกล้เจ้าก็อันนั้นก็แล้วแต่คุณนะครับคุณก็ต้องไปแอดผมอยู่แล้วล่ะเอ้ยมาบอกก็ได้ไงว่ามันไม่ขึ้นนะทางฝั่งนั้นเขาก็ต้องประโคมข่าวว่ามันขึ้นมันดีอยู่แล้วใช่ไหมเขามีผลประโยชน์ทางนั้นใช่ไหมอันนี้ผมพูดแบบผมไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมผมพูดเป็นกลางมากเลยนะครับผมพูดเป็นกลางนะครับแต่ใครมีผลประโยชน์อะไรยังไงก็เรื่องของเขานะครับนะครับมันไม่มีคนคิดไปทางเดียวกันหรอกถ้าคิดไปทางเดียวกันหมดก็ไม่มีการซื้อการขายใช่ไหมนะครับคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นะครับว่าทุกคนคิดต่างนะครับทุกคนคิดต่างนะครับไม่งั้นไม่มีทางเกิดการซื้อการขายแน่นอนนะครับผมมีคนถาม MBK WHA แล้วก็ธานีนะครับอ่ะดู MBK ก่อนนะครับอันนี้ดีมากเลยช่วยกันทำมากินหน่อยบางคนผมว่าเขาอาจจะอายไงอาจจะอายหน่อยนะครับไม่กล้าพิมพ์หรือเปล่าหรือระดับกำลังดูด้านราวดูด้านราวก่อนดูด้านราวก่อนนะอนาคตเขาอาจจะถามกันเยอะก็ได้นะครับก็ดูด้านราวก่อนนะครับโอเคก็ MBK ลงมาแนวรับใช่ไหมตัวเนี้ยพูดถึงเทคนิคนะมันถือว่าเป็นหุ้นแบบขนาดกลางใช่ไหมมันไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่ที่จะใช้เทคนิคข้อได้แม่นยำใช่ไหมคุณสามารถเช็คจากวอลลุ่มได้เนี่ยซื้อขายกันกี่หมื่นหุ้นเองไอ้กี่หมื่นบาทเองใช่ไหมกี่บาทเองใช่ไหมตัวนี้มันเป็นบาทใช่ไหมครับก็มาดูกราฟวีก่อนเพราะเดย์สามารถเออร์เลอร์ได้บ่อยมากเพราะว่าไซส์มันเล็กนะครับมันไม่เหมือนพวกทองเนาะหรือคริปโตอะไรพวกนี้ไซส์มันใหญ่มันสามารถดูเดย์ได้เลยนะครับวีคชนแนวต้านเนาะชนแนวต้านนะครับบางสำนักบอกเจอแท่งเขียวใหญ่ให้ซื้อนะครับให้ซื้อเป็นสัญญาณซื้อมันก็ไม่ได้ผิดสักทีเดียวนะครับเพราะว่ามันหมายถึงว่าอนาคตมันอาจจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะมันเจอแท่งเขียวใหญ่แต่ระยะสั้นนะครับระยะสั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันเจอมันมีแนวต้านอยู่ใช่ไหมมันมีแนวต้านอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ราคามันก็ห่างต้นทุนคนนะครับ 13.7 กับ 14.7 นะครับก็ห่างกันเกิน 5% นะครับถามว่ามีแนวโน้มจะไปต่อไหมผมว่ามีนะ16ใช่ไหมแถวนั้นน่ะ15ไปปลาย16นะครับ15ไปปลาย16นะครับถ้าดูถึงตอนนี้โอเคโอกาสที่จะไปมีค่อนข้างที่จะมันเกิน 50% นะครับถ้ามันเป็นหุ้นใหญ่ผมให้เกิน60อ่ะใช่ไหมผมให้60 70ไปเลยอ่ะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นหุ้นไซส์กลางที่ค่อนไปทางเล็กนะครับไซส์กลางๆอ่ะเพราะฉะนั้นผมเทคนิคผมก็เลยไม่ได้ให้ความแม่นยำอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้ให้ความแม่นยำมากมายขนาดนั้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณแต่ถ้าคุณใช้เทคนิคช่วยนะเพราะฉะนั้นแถว16นะ16นะยิ่งขึ้นเร็วยิ่งต้องออกนะไม่ใช่ว่าส่วนใหญ่อ่ะคนเราอ่ะพอเห็นมันขึ้นเร็วๆอ่ะฝาดแล้วไปเท่านู้นไปเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณดูเทคนิคช่วยคุณจะรู้ว่ายิ่งขึ้นเร็วยิ่งต้องออกยิ่งขึ้นเร็วยิ่งต้องตื่นตัวนะครับนะครับยิ่งขึ้นเร็วยิ่งต้องตื่นตัวนะนะครับเพราะอะไรนะครับโลกเราใบนี้มันมีฟิวเจอร์นะบางครั้งการที่มันขึ้นเร็วอ่ะมันอาจจะคนที่ช็อตอยู่เขาอาจจะโดนฟอร์สเซลนะมันไม่ได้เกิดจากความต้องการเขาที่เขาอยากซื้อจริงๆอ่ะแต่มันเกิดจากที่เขาถูกบังคับอ่ะให้ต้องซื้อเพราะถูกบังคับขายเดี๋ยวจะงงไอ้ถูกบังคับขายเอาเป็นว่าถูกฟอร์สเซลอ่ะก็คือเขาต้องซื้อคืนอ่ะคนช็อตอ่ะเขาต้องซื้อคืนอ่ะคือเขาต้องถูกบังคับขายที่เขาช็อตมาก็คือซื้อคืนอ่ะนะครับตรงนั้นอาจจะลึกหน่อยนะครับตรงนั้นมันอาจจะลึกหน่อยแต่ถ้าใครอยู่มาสักพักคุณจะเข้าใจว่าทำไมการถึงเกิดการขึ้นแรงลงแรงในบางจุดแล้วมันไม่ควรตื่นเต้นอ่ะเพราะคนเขาโดนฟอร์สอ่ะ
มันไม่ใช่ดีมานด์จริงอ่ะเข้าใจป่ะเออนะครับนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะขึ้นลงแรงไม่ต้องตื่นเต้นเลยผมไม่มีความตื่นเต้นอะไรกับตลาดอะไรเลยที่มันขึ้นแรงลงแรงนะครับนะครับเมื่อก่อนก็ตื่นเต้นอยู่แหละเมื่อก่อนก็ตื่นเต้นแหละเดี๋ยวนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วนะครับเมื่อก่อนตื่นเต้นหมดเลยนะครับโอเค16นะ16นะตัวเนี้ยซื้อได้นะแต่16นะแล้วออกเมื่อไหร่อ่ะมันต้องให้จุดออกด้วยไม่ใช่ว่าให้คนไปติดใช่ไหมจุดออกเอาจริงๆอ่ะจุดออกอ่ะมันลงยากอ่ะจุดออกนี่พูดยากเนาะมีแต่จุดเข้าอ่ะจุดออกเหรอนะครับเอาใช้ทฤษฎีไหนช่วยดีจุดออกดาวเทียรี่ไหมมันมีจุดออกในหลายไทม์เฟรมอ่ะใช่ปะเอาสั้นสุดๆแล้วกันเนาะสั้นสุดๆสั้นสุดๆดาวเทียรี่ปิดต่ำใช่ไหมเนี่ย 14.6 14ทำ 14.6 14.6 ทำเดเวอร์เจนใช่ไหมดาวเทียรี่ดาวเทียรี่พวกหุ้นพวกนี้มันดูยากอะเพราะว่ามันหุ้นมันความแม่นยำมันน้อยไง 14.3 14.2 ปิดต่ำกว่าดาว14ถ้าคุณเข้าวันนี้วันจันทร์อะวันไหนก็ตามปิดต่ำกว่า14ออกก่อนนะครับใช้แนวรับตรงนี้ช่วย14เนี่ยมันเป็นแนวรับของดาวเทียรี่แล้วเป็นแนวรับของ moving 25นะครับใช้ปิดวันจันทร์สามารถซื้อได้เลยนะครับวันจันทร์สามารถซัดได้เลยนะครับแต่ถ้าสิ้นวันเจอปิด 13.9 คุณออกนะปิด14ไม่เป็นไรแต่ปิด 13.9 คุณออกนะครับนะผมให้จุดถอยไว้นะ 13.9 นะครับเวลาคนให้หุ้นต้องให้ควรให้จุดออกนะครับจริงๆจุดออกอ่ะมันไม่ใช่ตัวเลขหรอกมันเป็นอินดิเคเตอร์นะแต่ว่าพอพูดเป็นอินดิเคเตอร์แล้วมันพูดออกมายากอ่ะเพราะว่าถ้าใครดูไม่เป็นมันจะเขาจะไม่รู้เลยใช่ไหมครับเขาจะไม่รู้เลยว่าอินดิเคเตอร์แบบนี้มันต้องออกถูกไหมไม่งั้นเขาก็ต้องมารอไลฟ์สดตลอดแล้วเขาไปแล้วอ่ะเขาโดนไปแล้วอ่ะแล้วรอไลฟ์สดอ่ะโดนหนักกว่าเดิมอีกไปไม่ทันอ่ะไม่ทันอ่ะรอมาไม่ทันอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น MBK ก็หาผมให้เป็นรูปธรรมที่สุดก่อนแล้วการปิดต่ำกว่า14หรือ10ก็คือ 13.9 อ่ะตั้งแต่ 13.9 ลงไปออกนะครับแต่ถ้าปิดไม่ต่ำกว่าคุณพอใจขายตรงไหนก็ขายไปนะครับจบ MBK นะครับถ้าตามเทคนิคข้อถ้าใช้แท่งเทียนเฉยแท่งแดงใหญ่อย่างนี้มันไม่ควรซื้อถูกป่ะแต่มันเป็นขาขึ้นใช่ไหมแล้วมันเป็น time frame day volume น้อยแท่งเทียนแดงแบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกมันต้องเสี่ยงซื้อตะปิดต่ำกว่า14ก็ออกแค่นั้นเองไม่ได้ขาดทุนอะไรนักหนานะครับ BHA ไปจัดไป BHA จะขึ้นเหมือนอมตะไหมเอามันขึ้นมาแล้วใช่ไหมอมตะมันอิ่มตัวเนาะVSA ก็เลยขึ้นมาแทนตัวนี้ผมจำได้ว่ามันมีแนวต้านเยอะอ่ะในวีคใช่ไหมตรงเนี้ยพูดอันนี้ไอ้วันพูดที่แล้วผมก็พูดใช่ไหมตรงเนี้ยที่ผมบอกทุกคนน่ะตัวเนี้ยอันนี้สำคัญเลยนะคุณสามารถใช้ได้กับหุ้นทุกตัวนะที่มันเป็นหุ้นในเซ็ต50เซ็ต100นะเซ็ต100อาจจะใช้ได้บางตัวแหละแต่เซ็ต50น่าจะใช้ได้ทุกตัวถ้ามันไม่มีหุ้นอย่างบิวตี้เข้ามาในเซ็ต50อ่ะมันใช้ได้ทุกตัวบิวตี้มันเข้ามาได้ไงใช่ไหมตอนนั้นอ่ะมันไม่อยากพูดแรงนะครับอ่ะตามนั้นนะครับก็ BHA นะครับตรงเนี้ยถ้าคุณอยากได้ต้นทุนต่ำคุณต้องกล้าซื้อก่อนเบรกใช่ไหมเบรก200วีคคือ 3.41 ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เบรกนะตอนนี้ยังไม่เบรกนะการเบรกต้องดูราคาปิดนะครับต้องดูปิดวีคนะไม่ใช่ดูระหว่างวีคนะการเบรกจริงๆอ่ะเพราะบางครั้งอ่ะคนมันโดนฟอร์สเซลขึ้นไปไงมันเลยขึ้นไปอ่ะนะครับแต่ถ้าสถานการณ์เป็นปกติอ่ะมันก็จะเกิดการซื้อขายปกติถูกป่ะสมมติว่าเขาโดนฟอร์สเซลกัน 2-3 ชั่วโมงใช่ไหมหรือโดนฟอร์สเซลกันวัน2วันจบไปแล้วแล้วทั้งอาทิตย์อ่ะวันพฤหัสวันศุกร์มันก็ต้องกลับมาในความเป็นจริงใช่ไหมหรืออาทิตย์หน้ามันต้องกลับมาในความเป็นจริงใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเบรกจริงๆอ่ะมันต้องเป็นแท่งเขียวใหญ่
ผ่าน 3.4 ไปไกลๆนะครับต้องผ่าน 3.4 ไปไกลๆอ่ะมันจะมีอยู่2ช้อยนะครับมันจะมีอยู่2ช้อยคือคุณอยากได้แถวเนี้ยถูก 3.4 แล้วเบรกขึ้นไปดาวอังคารเลย 3.8 3.94 เดี๋ยวผมขอดูกราฟมันแป๊บนึงไม่ใช่ไปเจอแนวต้านใหญ่ในมันแป๊บนึงนะดูแป๊บนึงอ๋อโอเคถ้ามันเบรกก็น่าจะเบรกไปด้วยกันโอเคไปสำคัญนะสำคัญอันนี้สำคัญนะครับอาจจะทำให้คุณได้เงินเยอะนะครับแล้วก็ได้ความรู้นะครับตรงนี้สังเกตดูนะมีอินดิเคเตอร์ตัวไหนคือตอนนี้เราต้องเราจะต้องรู้ว่ามันน่าจะไปไหมมันน่าจะไปไหมคือเราก็ต้องมาวัดวินเลทอะวินเลทก็คืออัตราชนะใช่ไหมอัตราชนะว่ามันน่าจะเบรกได้ไหมนะครับคือมันชนมาหลายครั้งแล้วมันไม่เบรกใช่ไหมอินดิเคเตอร์รอบนี้ดีกว่า2รอบก่อนนะดีก่อนยังไงนะครับรอบนี้ไม่ได้ทำคอสใช่ไหมไม่ได้เกิดทำการทำโกลเด้นคอสเลยใช่ไหมถ้าคุณใช้มูวิ่งไม่ได้เกิดการทำโกลเด้นคอสเลยนะครับไม่ได้เกิดทำโกลเด้นคอสเลยรอบ2คอส1ทีแล้วก็มาคอสรอบ2ใช่ไหมนะครับแล้วถ้าจะคอสไป200วีคอ่ะมันค่อนข้างยากใช่ไหมมันยังห่างใช่ไหมนะครับแต่รอบนี้นะครับคอสไปแล้ว1ทีปั๊บการมันจะคอส75ใช่ไหมครับกำลังจะคอส75วีคใช่ไหมครับแล้วตอนนี้มันเริ่มที่จะมาใกล้มีสิทธิ์ที่จะมาคอส200วีคใช่ไหมใช่ไหมอันเนี้ยจุดแรกที่มันน่าจะผ่าน200วีคนะอันนี้คือจุด1นะครับจุดที่2นะจุดที่2นะครับเรามาดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นอย่าง MACD นะครับเรามาดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นอย่าง MACDMACD ก็พอๆกันทั้ง2รอบนะครับพอกันทั้ง2รอบเลยนะครับถือว่าสูสีคู่ขี้นะครับถือว่าสูสีคู่ขี้นะครับสโตก็ไม่ได้อะไรมาก RSI ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปโอเคทุกอย่างสูสีหมดนอกจาก Moving Average Moving Average ดีนะครับ Moving Average ดีกว่า2รอบก่อนนะครับทีนี้มาดูกราฟมันผมให้ทดไว้แถวนี้วันที่เดือน3ใช่ไหม22เดือน3ใช่ไหมผมขอดูกราฟมันนะครับดูกราฟมันนะ22เดือน3ประมาณเดือน3นะเดือน3เดือน3อยู่แถวนี้นะครับอยู่แถวนี้ MACD ห่าง0มากกว่าตรงนี้นะห่าง0มากกว่าตรงนี้ยิ่งใกล้0ยิ่งดีนะแสดงว่ามันเริ่มเข้าใกล้แดนบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็แสดงว่ารอบนี้จะดีกว่ารอบที่แล้วนะครับมีสิทธิ์มากกว่าทุกรอบนะที่จะผ่าน 3.4 ไปนะครับที่จะผ่าน 3.4 ไปนะครับดูกราฟเดย์สิเริ่มตันยังกราฟเดย์กราฟเดย์ก็ยังไม่ได้ตันอะไรนะแม็กดียังไม่ได้ตัดวิ่งตัดลงมานะครับก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะผ่านค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะห่างกันกับเส้น10วันนิดนึงก็ 3.34 ใช่ไหมอาจย่อมาได้นะครับ 3.34 3.36 นะครับก็ใช้เป็นที่เบสซื้อแล้วกันนะผมให้การบ้านไปดีกว่าตัว WHA เนี่ยผมให้การบ้านไปดีกว่าเพราะผมก็อยากลุ้นเหมือนกันจะผ่านไหมนะครับแต่ผมว่าโอกาส 60% นะครับเกิน 60% นะไม่ผ่านก็เจ้าอ่ะใช่ไหมโอกาสชนะ 60% แต่ถ้ามันไม่ผ่านคุณอาจก็คุณก็ไม่ได้เสียอะไรถูกไหมดีไหมดีใช่ไหมคุณก็ขายทันใช่ไหมอินดิเคเตอร์แบบนี้มันคุณไม่ได้ขาดทุนอะไรหรอกนะครับขาดทุนก็ไม่กี่ตังค์ใช่ไหมขาดทุนนี่ก็แบบเปอร์2เปอร์3เปอร์มันคุณขาดทุนเยอะกว่านี้มากมายใช่ไหมหรือคุณอาจจะไม่ขาดทุนเลยใช่ไหมครับเพราะว่าแนวรับมันอยู่ 3.23 อ่ะถ้าคุณโดนก็แถวนั้นอ่ะ 3.24 ใช่ป่ะแต่มันยากอ่ะเดี๋ยวมันก็เหวี่ยงไซด์เวย์ไปไซด์เวย์มาให้คุณหลุดทุนอยู่ดีนะครับเนี่ยเราดูวินเลทเรารู้แล้วว่าโอกาสแพ้อ่ะมันน้อยมากเลยแต่โอกาสเสมอมันก็มีใช่ไหมแต่โอกาสชนะมันก็มีเยอะใช่ไหมเนี่ยแหละคือการวัดวินเลทเวลาคุณดูหุ้นใช่ไหมครับพื้นฐานมันก็โอเคมันก็มีกิจการใช่ไหมครับนิคมอุตสาหกรรมอะไรนั่นนู่นนั่นนี่ขายที่อะไรของมันนะครับมันก็มีอินดิเคเตอร์ก็ดีนะครับก็ให้เป็นการบ้านไปเพื่อลุ้นว่าจะเบรกไหม 3.4 นะครับที่จริงผมไม่ค่อยอยากให้ซื้อตัวแนวต้านหรอกแต่แนวรับกับแนวต้านมันอยู่เริ่มชิดกันมาเรื่อยๆแล้วไงนะเริ่มชิดกันมาเรื่อยๆมันจะชิดกันมากไม่ได้มันต้องถึงจุดแตกหักอ่ะนะครับมันต้องแตกหักกันอ่ะนะซึ่งแบบเนี้ยมีแนวโน้มจะแตกหักขึ้นไปข้างบนแตกหักก็เบรกอ่ะก็คือคำว่าเบรกอ่ะซัดขึ้นไปปั๊บนะครับก็มี WHA นะครับให้เป็นการบ้านนะครับนะเวลาไม่ค่อยเหลือไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็
ก็อาจจะมีให้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะก็เดี๋ยวผมมาเลทไป10นาทีใช่ไหมเดี๋ยวผมจบ4โมง40แล้วกันนะครับขอจบ4โมง40นะอีก15นาทีนะครับอีก15นาทีใครถามได้นะถามหุ้นได้นะครับดูราชธานีนะครับราชธานีนะครับราชธานีเอาได้ยังนะครับก็แถว4เนาะวันพุธผมก็พูดอยู่แถว4นี่แหละแถวเนี้ยกับ 3.9 กับ4เนี่ยก็ซื้อไปเล่นเด้งนะเล่นเด้งนะซื้อไปก็เล่นเด้งไปก็แนวต้านก็ขึ้นไปเท่าไหร่ก็ขายอ่ะแนวต้านใหญ่มันจริงๆมันอยู่ 4.2 ใช่ไหม 4.2 4.25 นะครับแนวต้านแรก 4.1 ก็คุณก็ซื้อแถวนี้ก็ขายก็ได้ไม่เยอะหรอกใช่ไหมได้10ตังค์นะครับได้10ตังค์ตอนนี้สำหรับผมนะผมก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่ถ้าคุณอยากเล่นก็เล่นไปเล่นได้นะครับปลอดภัยไหมดูกราฟมันช่วยสมมุติติดสักปีนึงอ่ะจะเป็นไงใช่ไหมดูกราฟมันช่วยกราฟมันก็ยังไม่ได้น่าสนใจนะครับกราฟมันไม่ได้น่าสนใจทำได้แค่เทรดดิ้งเฉยๆนะครับไม่ได้ขึ้นไปดาวอังคารนะมันยังไม่ได้ขึ้นไปดาวอังคารนะครับตัวเนี้ยยังนะถ้าเขาจะเก่งถ้าเขาจะทำราคาขึ้นไปมันก็ทำได้แค่ชั่วคราวนะครับคนยังไม่ได้เห็นด้วยกับการขึ้นสักเท่าไหร่นะครับถ้าอยู่ดีๆปื๊ดไปเว่อร์เงี้ยก็ขายไปซะนะครับไม่ต้องไปหวังจะไปดาวอังคารอะไรขนาดนั้นนะครับขึ้นไปก็ช่างมันถ้ามันไปดาวอังคารก็ช่างมันถ้าเองจะฝืนขึ้นไปโดยที่อินดิเคเตอร์ไม่ได้ซัพพอร์ตก็ปล่อยไปก็ปล่อยไปเขาอยากทำก็ปล่อยไปถ้ามีคนตามหรือเปล่าก็เรื่องของเขานะครับก็เรื่องของเขานะครับโอเคทีนี้ไม่มีได้มีคนถามเพิ่มเนาะโอเคผมลองสกรีนดูนะลองสกรีนดูผมจะใช้สกรีนตัวที่ระยะกลางเป็นขาขึ้นนะเผื่อคนติดอ่ะเผื่อคนติดหุ้นอ่ะหรือขายช้าเขาจะได้มันจะได้กลับมารับคุณไงนะครับมันจะได้กลับมารับคุณไม่ใช่คุณดอยตลอดชีวิตเงี้ยไอ้ดอยแล้วรู้ว่าหลุดดอยอ่ะมันยังมีกำลังใจใช่มั้ยฮะแต่ดอยแล้วรู้ว่าคุณไม่มีทางกลับมาอีกแล้วเงินก้อนนั้นคุณไปแล้วอ่ะอันนั้นแหละคือสิ่งที่น่าเจ็บใจที่สุดนะครับของชาวดอยนะครับผมนะชาวดอยทนได้ถ้ามันกลับมาที่เดิมนะเขาทนได้อย่างน้อยมีปันผลกินก็โอเคถูกปะแต่ถ้ามันไม่กลับมาอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดนะครับมาดูกันนะนี่ก็โผล่มาก็ตัวนี้เลยเหรอยูKBank นะครับดู KBank ก็หุ้นพวกนี้เวลามันขึ้นมามันลงยากนะเวลามันขึ้นมาอ๋อ KBank ก็ใช้เทคนิคข้อก็ไม่ซื้อแล้วอะแถวนี้แนวต้านอะผมเคยบอกไปเมื่อถ้าใครอยู่กลุ่มก็ประมาณเดือนที่แล้วใช่ไหมแถวนี้มันไปต้องบายบายอะถ้าใครซื้อมา142เนี่ยบายบายเซกูดบายอะจะขึ้นไปต่อช่างมันเถอะนะถ้าเก่งมากถ้าไอ้คนทำราคาเก่งมากก็ปล่อยเขาทำไปคนตามอยากตามปล่อยไปนะครับปล่อยไปนะผมไม่ตามละตัวเนี้ยหมายถึงว่าไม่ตามไม่ไล่ราคาแล้วไม่ไล่ราคาตัวเนี้ยไปบ้านปูพูดไปแล้วนะครับบ้านปูพูดไปแล้วบ้านปูไปแล้วยูมันเป็นตัวเล็กอ่ะมันผมลองกดไปดิผมลองกดไปนะขอดูโวลุ่มมันหน่อยนะครับมันยังไงตัวนี้มันยังไงเนี่ยปกตินะวอลุ่มปกตินะไม่มีคนเล่นนะมันไม่มีการแทบไม่มีการซื้อขายเลยเนี่ยล้างมาตลอดอ่ะนึกว่าตัวนี้เขาเลิกทำกิจการไปแล้วอีกใช่ไหมไม่เคยมีการซื้อขายเลยตัวแบบเนี้ยพอมันเล่นกันอ่ะข่าวก็ซัดมานู่นนั่นนี่โปรเจกต์มีปะนั่นนั่นนู่นนั่นนี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก่อนหน้านี้ไปอยู่ไหนมาฮัลโหลใช่ไหมเนี่ยเทคนิคข้อก็ดูยากใช่ไหมเนี่ยเกลี่ยงเลยคือมันเป็นหุ้นที่มันดูเทคนิคข้อไม่ได้อะนะครับดูไม่ได้เทคนิคข้อดูไม่ได้ทุกตัวนะถ้ามันเทคนิคข้อมันดูได้แค่10-20%อ่ะมันก็คือดูไม่ได้อะนะครับมาดูกราฟวีคหน่อยกราฟวีคอาจจะดูได้ก็ได้วอลุ่มมันอาจจะเยอะหรือเปล่าดูกราฟวีคกราฟวีคถ้าใช้เทคนิคข้อมันก็ไม่ซื้ออยู่ดีใช่ไหม1.8ถ้าคุณใช้เทคนิคข้อคุณก็ไม่ซื้อ
ยิ่งใช้พื้นฐานช่วยมันก็ไม่มีความน่าสนใจก็ไปนะต่างคนต่างไปใครอยากเล่นก็ลองถามเจ้าดูหรือถามคนที่แนะนำดูนะครับว่าใช้เกณฑ์ยังว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการดูนะครับเขาอาจจะมีแนวทางของเขานะครับนะครับปตท.ก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรนะครับไม่ได้น่าสนใจอะไรไอ้ RBC ผมเห็นมันขึ้นมานะครับโอ้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับน่าจะเบรกกราฟวีคใช่ป่ะอย่างเงี้ยเบรกกราฟวีคจริงด้วยไม่ได้ดูนานนะตัวเนี้ยเบรกกราฟวีคขึ้นมามันก็เลยขึ้นไปผมไม่ได้ดูเลยไม่มีคนถามอ่ะถ้ามีคนถามว่าแถวนี้ผมก็น่าให้เสียงเบสอยู่เนาะขึ้นมาอย่างนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยกล้าให้ซื้อนะเนาะ Moving Average อยู่ 4.14 ขึ้นไป 4.6 4.7 แล้วเป็นหุ้นประเภทน้ำมันด้วยนะครับไม่อยากให้ไล่ราคานะครับผมไม่อยากให้ไล่ราคาเท่าไหร่นะครับไม่กล้าแนะนำอ่ะเงินวันถึงมันจะขึ้นต่อผมมันจะผมยังไม่กล้าแนะนำถ้าเป็นเงินผมเองผมอาจจะซื้อใช่ไหมแต่ถ้าผมแนะนำคนอื่นผมก็ต้องระวังนะครับมาดู CPO มาดู AOT แล้วกัน AOT 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 รออยู่บนอากาศนะแพทเทิร์นเนี้ยขึ้นต่อลำบากนะครับขึ้นต่อลำบากไม่ต้องไปซื้อมันหรอกนะครับต้องไปซื้อมันหรอกถ้าเขาเก่งมากพาขึ้นไปต่อก็แล้วแต่เขาก็ช่างเขานะครับแต่เราไม่ต้องไปสนใจนะครับแถวเนี้ยไม่ต้องสนใจนะครับหางเส้น moving เยอะทุกไทม์เฟรมเลยนะครับแต่เป็นขาขึ้นนะเป็นขาขึ้นนะวีก็เป็นขาขึ้นนะครับแบบนี้ก็รอย่อซื้ออย่างเดียวนะรอย่อซื้อนะแถวนี้ยังไม่ต้องไปรีบซื้อนะก็รอย่อซื้อแถว 65.5 66นะครับนะครับเป็นขาขึ้นนะเป็นขาขึ้นนะตัวนี้เป็นขาขึ้นนะวิกกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วนะนะครับหลังจากเป็นไซด์เวย์มานานมากนะครับSCB นะครับ SCB นะครับ SCB ไม่ต้องรีบซื้อเลยนะแบบนี้ไม่ต้องเอานะแบงค์มันน่าจะต้องพอก่อนรอบนี้นะแล้วรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับ CPO นะครับ CPO CPO เดย์เพิ่งตัดเดย์แรกนะครับดูวีคสิวีคตัดเหนือสูตรหรือยังเนี่ยวีคมันเจอตรงนี้ใช่ไหมแนวต้านใหญ่ไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่ช่วงนี้รอเบรกทั้งนั้นเลยเซตมีเพราะเซตมันมีแนวโน้มที่จะไป 1,700-1,800 นะใช่ไหมครับพวกคุณพวกนี้มันก็จ่อ200วิกันหลายตัวมากเลยผมเห็นน่ะนะมันจ่อ200วิกันหลายตัวมากเลยตัวนี้ถ้ามันไม่ติด200วิกนะผมให้ไปแล้วเนี่ยการบ้านน่ะนะครับพอติด200วิกมันอาจจะเก้ๆกลางๆอยู่ตรงนี้สักพักนึงอ่ะนะครับแต่ถ้าใครอยากเบ็ดซื้อไปก็แล้วแต่นะเพราะว่าถ้ามันเบรกขึ้นไปเลยคุณก็ไล่ไม่ทันแล้วอ่ะถูกปะถ้ามันเบรกขึ้นไปเลยก็ไล่ไม่ทันนะครับแต่สำหรับผมถ้าเป็นผมปุ๊บไอเส้นคลอสเนี่ยน่าจะรอได้อีกสักอาทิตย์นึงเนาะน่าจะรอได้อีกอาทิตย์นึงเนาะเดี๋ยววันพุธก็ค่อยมาดูกันใหม่ก็ได้นะครับวันพุธค่อยมาดูกันใหม่นะครับแต่เดย์อ่ะมันมีสัญญาณซื้อหมดแล้วล่ะเนี่ยเดย์คุณสามารถคลอสได้เลยเนี่ยคุณใช้เดย์คุณคลอสได้เลยนะแต่มันก็จะแค่มีปัญหาที่แนวต้านวีคแค่นั้นเองนะครับจะมีปัญหาแนวต้านวีคตรงนั้นนะครับแต่มันมีโอกาสผ่านค่อนข้างสูงแล้วล่ะถ้าผ่านไปอีกสักเดือน2เดือนถ้าให้เวลามันอ่ะผมว่ามันน่าจะผ่านนะครับต่อไปกราฟตัวนี้ตั้งแต่ต้นปีมาผมให้มาตลอดเลยเป็นหุ้นหนึ่งในหุ้นที่ผมชอบมากนะครับผมให้32 33มาตลอดเลยตัวเนี้ยใครอยู่ในกลุ่มเล็กของกับผมนะครับนะผมให้มันตั้งแต่3233ต้นเดือนนะครับแต่เนื่องจากมันช้ามากเลยเพราะมันไซด์เวย์เป็นปีเลยใช่ไหม
ไซด์เวย์มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอ่ะแล้วมันเพิ่งมาขึ้นใช่ไหมครับคนก็ทนไม่ไหวขายนะครับวัยรุ่นใจร้อนขายไปหมดแล้วนะครับขายไปตั้งแต่มันยังไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นใช่ไหม ไปหมดแล้วนะครับไปหมดแล้วแต่ใครถืออยู่ก็ใครถืออยู่อยากเป็น VI แล้วถือ30ต้นมาก็ถือไปเลยนะครับยาวๆตัวเนี้ยพื้นฐานนี้ผมว่าอันดับต้นๆน่ะของ Set Index อ่ะนะครับนะใครถือมาตั้งแต่30กว่าถือไปเลยอยากเป็น VI 5ปี10ปีมาเปิดใหม่ไปเลยอันนี้ผมสนับสนุนเลยตัวเนี้ยถ้าใครถือต้นทุนต่ำนะตัวนี้มันอืดนะตัวนี้มันอืดนะอาจจะไม่ทันใจใครหลายคนไม่อาจทันใจนักเทรดนะถ้าคุณเป็นถ้าคุณอยากเข้ามาเป็น VI คนใหม่นะครับคุณก็ต้องรอดูว่ามันจะย่อลงมาให้คุณเป็นไหมนะครับรอมันก่อนนะตัวเนี้ยนะครับรอมันแป๊บหนึ่งนะวีขึ้นรอมันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ผมถ้าผมไม่ลืมอ่ะผมก็จะติดตามไปเรื่อยๆนะถ้ามีคนถามทุกวันผมก็จะบอกให้ทุกวันนะครับถ้ามีคนถามแบบทุกวันที่ตีก็จะมีวันพุธกับวันอาทิตย์ใช่ไหมถ้ามีคนถามผมก็จะบอกทุกวันอ่ะแต่ถ้าผมไม่ลืมผมก็จะบอกนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์นะครับตัวนี้ชอบมากนะครับนะซื้อตั้งแต่33-34แล้วนะครับต้องมีติดพอร์ตสำหรับ VI นะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลืออีก3 นาทีเหลืออีก3 นาทีโอเคก็ดูแอดวานซ์แล้วกันแอดวานซ์ก็เป็นหนึ่งในตัวที่แนะนำมาตลอดเลยตัวนี้นะครับแต่ผมก็บอกว่าเผาๆมันได้ละตัวเนี้ยมันตอนนั้นมันขึ้นมาพร้อมกับ D-Tag ใช่ไหมมันขึ้นก่อน D-Tag นะครับแต่ว่า D-Tag มันขึ้นเยอะกว่าเพราะมันตัวเล็กกว่านะครับตัวนี้ก็ได้ปันผลฟรีกันไปเนาะตอน190นะครับได้ปันผลฟรีกันไปถามว่าตอนนี้รีบซื้อไหมไม่รีบเลยไม่รีบเลยไม่ต้องเลยนะครับไม่ต้องเลยไม่ใช่ว่าวันจันทร์เคาะเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอาทิตย์หน้าก็ทันนะครับอาทิตย์วันพุธอาทิตย์หน้ามาดูกันใหม่ยังผมว่ายังทันเลยนะไม่ต้องรีบนะครับยังไม่ได้มีแพทเทิร์นที่บอกว่าฉันจะขึ้นไปเลยยังไม่มีนะครับในระยะสั้นๆเนี่ยยังไม่มีนะครับนะครับไม่ต้องไปรีบนะครับ BJC นี้ผมว่าก็ไม่ค่อยน่าสนใจเนาะเหมือน BCPF อะไปไหนก็ไม่ไปสักทีใช่ไหมไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมครับเขาจะไปไหนฉันไม่เอาอะไรสักอย่างนะเหมือน CPF เลยนะครับ CPF ก็ฉันไม่เอาอะนะครับไปมินนะมินโอเคยังดีนะยังให้การบ้านได้อีกตัวหนึ่งนะครับให้การบ้านได้อีกตัวหนึ่งก็คือมินผมให้มินนะผมให้การบ้านอีกตัวเป็นมินนะโอเคซื้อได้นะครับทำแท่งโดจิขึ้นมาอย่างนี้นะผมให้ WHA ไปตัวหนึ่งนะครับการบ้านประจำอาทิตย์นี้นะ WHA แล้วก็มินอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มินอีกตัวนะครับก็เอา2 ตัวแล้วกันนะโอเคงั้นแค่นี้แหละวันนี้นะครับผมก็ใครยังไม่ได้กดถูกใจไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะครับหรือว่าใครจะแชร์ให้เพื่อนๆไปดูย้อนหลังก็รบกวนแชร์ได้นะครับแชร์ได้ดีเลยนะครับผมโอเควันนี้ก็มีแค่นี้พรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะครับผมโอเควันนี้สวัสดีครับ